านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของโครงการประชิมนิเทศนะครับบัณฑิตรุ่นที่46นะครับสำหรับในช่วงที่2นี้นะครับเราก็จะมีแขกนะฮะที่เป็นวิทยากรนะฮะพิเศษเลยนะครับที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ให้ความรู้นะครับแก่บัณฑิตที่กำลังจะจบรวมถึงนักศึกษาด้วยนะฮะที่กำลังเรียนอยู่ในคณะสื่อสารมวลชนนะครับวิทยากรของเรานะฮะในงานนี้นะครับก็คือคุณอศินาพรวสินนะครับหรือว่าคุณเล็กนะครับในปัจจุบันนะครับคุณเล็กก็ดำรงตำแหน่ง Editor and Co-founder The Story Thailand นะครับสำหรับประวัติของคุณเล็กนะฮะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปริญญาโทคณะสถาบันภาษานะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในส่วนประวัติของการทำงานนะครับคุณเล็กก็คร่ำวอดอยู่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์เนาะสื่อหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ในยุคที่ยังเป็นอนาล็อกนะฮะในยุคสื่อสารมวลชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฐานเศรษฐกิจ The Nation นะฮะBusiness Today นะครับจนมาถึงในยุคของสื่อออนไลน์นะฮะคุณเล็กก็ยังคร่ำวอดอยู่ในวงการนี้นะฮะก็เรียกว่าวันนี้เราได้วิทยากรตัวยงที่เรียกว่าผ่านมาทุกยุคจริงๆนะครับขอต้อนรับนะฮะคุณเล็กอศินาพรวสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียกคุณเล็กได้ค่ะเนาะคุณเล็กพี่เล็กได้ค่ะเรียกพี่เล็กเลยโอเคได้เดี๋ยวเรียกพี่เล็กจะได้ใกล้ชิดกับน้องๆเนาะเมื่อกี้ท่านคณบดีก็เป็นรุ่นพี่ในช่วงแรกนะครับอยากจะให้ทางพี่เล็กนะฮะได้แชร์ประสบการณ์กับน้องๆที่กำลังจะจบว่าของทางด้านพี่เล็กที่เรียนวารสารศาสตร์มาเนี่ยฮะในช่วงจบใหม่เนี่ยเรามีแพลนชีวิตในการทำงานเรียนต่ออะไรเงี้ยยังไงบ้างครับถ้าพากลับไปตอนที่จบใหม่ๆก็หลายปีอยู่นะคะประมาณจะ30ปีได้ค่ะเพราะพี่ทำงานมาปีนี้ปีที่27นะคะตอนจบใหม่ๆเนี่ยคือเรียนวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็เรียนเอกวิทยุโทรทัศน์แต่จริงๆแล้วอยากทำหนังสือพิมพ์แต่เลือกเอกวิทยุโทรทัศน์ซึ่งก็ไม่รู้เป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าการเรียนเอกวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันได้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้แต่การเรียนหนังสือพิมพ์เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์เปิดบานมากฉะนั้นเนี่ยการเป็นการทำหนังสือพิมพ์เนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้เยอะไม่แล้วเราอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่ายากเราก็เลยไม่ได้เรียน JR ก็มาเรียนทางทีวีแต่ตอนจบเนี่ยพอจบปุ๊บก็ทำงานหนังสือพิมพ์เลยแล้วก็ไปอยู่ในสายที่เกิดใหม่นะตอนนั้นก็คือสายเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้มันไม่มีคือถ้าจะไม่มีสายเทคโนโลยีแล้วเพราะมันเป็น default ก็คือว่ามันอยู่ในทุกสายอยู่แล้วอะไรแบบนี้ตอนนั้นมันเป็นงานใหม่เพราะมันเป็นสายใหม่เป็นเซกชันข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นเซกชันใหม่ในแต่ละหนังสือพิมพ์ยุคนั้นเมื่อปี38ต่อ38ค่ะสมัยจบแล้วก็ทำงานเลยไม่ได้แผนจะเรียนต่อค่ะสมัยนั้นเด็กๆในรุ่นของพี่เล็กอะไรเงี้ยที่เรียนนิเทศวารสารสื่อสารมวลชนเนี่ยความใฝ่ฝันของเด็กยุคนั้นเป็นนักข่าวเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนที่นี่ใช่ไหมคะก็จะเรียนเป็นเอกก็จะมี6เอกนะคะเอกหนังสือพิมพ์เอกวิทยุโทรทัศน์เอกโฆษณาเอกประชาสัมพันธ์เอกภาพยนตร์แล้วก็เอกอีกเอกนึงคือเอกสื่อสารซัมติงจำไม่ได้นะคะขอโทษค่ะแต่ส่วนใหญ่เอกที่เรียนกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเอกโฆษณาวิทยุโทรทัศน์โฆษณาภาพยนตร์กับแล้วก็หนังสือพิมพ์ภาพยนตร์ก็จะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะเลือกตามที่เรียนถนัดแต่เด็กที่จบมาส่วนใหญ่ก็จะไปตามสายงานที่เรียนจบแต่วิทยุโทรทัศน์กับหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะใกล้กันก็คือเรียนเป็นสื่อมวลชนตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันแล้วจบออกมาแล้วตอนที่ทำงานเนี่ยก็จะใครมาทางสายโฆษณาก็บางท่านก็ไปเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะคะแต่ว่าใครทำภาพยนตร์ก็จะไปภาพยนตร์ส่วนใครอยู่ในส่วนของวิทยุโทรทัศน์กับสิ่งพิมพ์ก็จะมาสายสื่อสารมวลชนทุกคนอยากจะเป็นสื่อสารมวลชนเพราะช่วงนั้นสื่อสารมวลชนเนี่ยตอนที่เอ็นเข้ามาเนี่ยคณะนิเทศศาสตร์จุฬากับวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็น2คณะที่คะแนนเอ็นฐานสูงมากเพราะตอนนั้นเนี่ยคนอยากจะเป็นสื่อมวลชนมากค่ะครับแล้วพอหลังจากที่เรียนจบได้เริ่มงานที่แรกเป็นไงเหมือนอย่างที่เราสมัยเรียนหรืออย่างที่เราคิดไว้ไหมฮะก
การทำงานในยุคนั้นเผอิญว่าพอจบปุ๊บไปทำคือตอนเรียนเนี่ยเรียนพื้นฐานสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะการทำข่าวทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยความจริงแล้วก็ไปเด็กกิจกรรมด้วยทำองค์การนักศึกษาทำให้มีความรู้สึกว่าตอนจบเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยากจะทำข่าวด้วยนะอยากจะไปทำรายการเพราะว่ามีในดวงใจก็คือป่ายาเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำสารคดีแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุทางครอบครัวนิดหน่อยต้องทำงานทันทีก็เลยไปสมัครเป็นนักข่าวแล้วก็ไปอยู่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจมันก็จะไม่ตรงกับที่เราอยากจะทำนะแต่ด้วยเราก็ทำได้อะทักษะการทำข่าวอ่ะมันก็จะไม่หนีกันหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามันตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคอนเทนต์แบบสายสังคมสายการเมืองตอนแรกอยากจะทำนักข่าวสายการเมืองสายสิ่งแวดล้อมแต่พอมาอยู่สายเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นสายเกิดใหม่คือสายเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่แต่ตอนนั้นที่เจอปัญหาก็คือศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วเป็นศัพท์ไอทีด้วยร้องไห้เลยค่ะก็คือว่ามันคำศัพท์ที่เราไม่รู้เลยอะค่ะมันเป็นคำศัพท์ใหม่ซึ่งเราต้องเรียนรู้เยอะมากนอกจากพื้นฐานการทำข่าวแล้วทักษะการหาข้อมูลทักษะการสัมภาษณ์ทักษะการเขียนแต่เรามาเจอคอนเทนต์ที่เอ้ยเราไม่เข้าใจมันคืออะไรต้องทำการบ้านเยอะมากแล้วปรากฏว่ามีอยู่งานนึงต้องไปทำข่าวที่แหล่งข่าวเป็นต่างชาติแล้วพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่มีคนแปลแมททีเรียลหรือเพลย์ลิสต์ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วโดนกดดันไงคะต้องมีข่าวก็จะแบบก็จะซัฟเฟอร์อะค่ะก็จะแบบกดดันแล้วก็เป็นทุกข์ทรมานแต่ช่วงนั้นมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะแล้วทางพี่เล็กถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ต่อให้โซเชียลมีเดียอะไรก็คือมันยังจำเป็นมากๆมากค่ะมากค่ะมากๆค่ะน้องๆเพราะว่าตอนนี้ยิ่งมากใหญ่เลยเพราะว่าการที่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยน้องจะได้อ่านข่าวที่ไหนก็ได้คือตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียน้องอ่านจากเว็บต่างชาติได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Metaverse หรือ NFT หรือเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น EV หรือใครทำอะไรอยู่ทั่วโลกตอนนี้น้องๆสามารถอยู่ for fun นะคะได้เลยด่านหน้าได้เลยคือเรียกได้ว่าคือทักษะทางภาษาอังกฤษเนี่ยแทบจะสำคัญกว่าแบบเฮ้ยฉันใช้ไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นแต่แบบถ้าภาษาไม่ได้สมมติเก่งเทคโนโลยีแต่ถ้าภาษาคือถ้าเก่งเทคโนโลยีก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะคะเพราะพี่ยังโง่ภาษาอังกฤษมากแล้วพี่เล็กผ่านโง่มากจริงๆผ่านมาได้ยังไงคือตอนเข้าวารสารเนี่ยใช้เลขนำเมื่อก่อนเป็นคะแนน entrance มันไม่ได้มานั่งเก็บคะแนนต้องวัดกัน5วิชาเลยแล้วเรารู้ว่าเราโง่อังกฤษมากแต่เราเก่งเลขแล้วเขาจะเอา5วิชามาคำนวณกันแล้วบวกกันว่าได้คะแนนเท่าไหร่จะ entrance พอเข้าไปปุ๊บก็หนีอังกฤษเลยพอเข้าวารสารธรรมศาสตร์มันจะมีเข้าไปปุ๊บเขาจะต้องวัดคะแนนถูกไหมคะเล็กได้เซกสุดท้ายของ070ก็คือมันมี3เวลอะค่ะ4เวลที่4คือไม่ต้องเรียนอังกฤษเหมือนเรื่องเรียนปรับอังกฤษพื้นฐานเล็กได้เวลสุดท้ายแล้วเป็นเซกสุดท้ายคือห่วยสุดห่วยสุดจริงๆคือเหมือนเข้าไปแบบคะแนนอยู่ในแรงภาษาอังกฤษอยู่ในแรงสุดท้ายของรุ่นต้องเรียน1เทอมโดยไม่ได้หน่วยกิตต้องเรียนภาษาอังกฤษ1ตัวโดยไม่ได้หน่วยกิตเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราหนีไงเราหนีมาตลอดเพราะเราคิดว่าเข้ามหาลัยอ่ะเราเอ็นติดไว้เลขเราไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่มันหนีไม่พ้นพอหนีไม่พ้นเสร็จก็เรียนไปตามเท่าที่เขาให้เรียนพอจบปริญญาตรีมาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งพอมาเจอในงานข่าวนั่นแหละก็เริ่มเอ๊ะหนีไม่พ้นแล้วแล้วก็เลยจุดเปลี่ยนชีวิตคือตอนไปทำข่าวต่างประเทศ7วันโดยเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโอ้โหรู้สึกว่าทำไมมันฟอสเราว่ากลับมาต้องมาเรียนภาษาอังกฤษก็เลยเริ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเองด้วยที่ IUA ครับคิดดูนะคะน้องพี่ทำงาน10โมงที่ฐานเศรษฐกิจพี่ต้องนั่งรถเมล์มาเรียน IUA ตรงลาดดำริเสร็จ7โมงเช้า7หรือ8โมงเช้าเสียตังค์เรียนเพราะให้เจอฝรั่งเพราะในชีวิตจริงไม่เจอฝรั่งแล้วตอนนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้ไม่มีอะไรให้เราเรียนออนไลน์แล้วเล็กต้องไปทำงานลงรถเมล์แล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเมล์แล้วก็ต่อไปทำข่าวตอน10โมงเพราะเออนักข่าวจะเริ่มงานประมาณ9โมง10โมงอะนะคะครับณสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ต้องเริ่มแต่เช้าเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เสร็จก็เรียนอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็เลยต้องไปเรียนปริญญาโทที่
ธรรมศาสตร์เรียนอ๋อสถาบันภาษาคือจุดเปลี่ยนอีกอันเขาเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็ตั้งเอมเลยค่ะว่าเราจะอยู่ฐานเศรษฐกิจกี่ปีแล้วเราอ่ะจะ move ไปทำอะไรต่อคือวางแผนเส้นทางอาชีพของตัวเองแล้วตอนนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าอยากทำภาษาอังกฤษต้องอยู่ในช่างกับบางกอกโพสต์เราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากอยู่สองหนังสือพิมพ์นี้แล้วเราก็เตรียมความพร้อมของเราว่าถ้าวันหนึ่งสองหนังสือพิมพ์นี้เขาเปิดรับนักข่าวเนี่ยเราจะไปสมัครแต่เราต้องมีความพร้อมที่จะไปสมัครด้วยเราก็เรียนของเราไปเรื่อยๆแบบก็คือมีก็บ้าเหมือนกันเนาะก็ตื่นแต่เช้านั่งรถเมล์ประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อไปเรียนชั่วโมงเดียวทุกวันอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เดินสายก็หลังพอเสร็จก็ได้เข้าไปอยู่ในชั้นอยู่ในชั้นก็คือก็จะได้ลุยภาษาอังกฤษคือที่พี่จะบอกก็คือว่ากระโจนลงไปในสิ่งที่เราไม่รู้หรือเราไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเหมือนกระโดดลงไปในน้ำอย่างพอเราว่ายตอนแรกเราก็ว่ายท่าไม่สวยหรอกครับว่ายไปเรื่อยๆอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเหมือนในกรณีพี่เล็กเนี่ยแบบไม่ชอบหนีแต่สุดท้ายเหมือนสภาพแวดล้อมเหมือนเราไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีคนไทยใช่ค่ะแล้วเราแบบแกฉันจะทำยังไงใช่ค่ะใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวรอดแค่พูดภาษาง่ายๆในชีวิตประจำวันทักกันอย่างนี้ยังพูดไม่ได้เลยค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้นักศึกษาของเราเนี่ยใช่อาจารย์เจริญก็จะมีปัญหาเรื่องกลัวนี่แหละภาษาคือเรื่องเทคโนโลยีอ่ะจริงๆเราไม่ค่อยห่วงเนาะเด็กๆสมัยเนี้ยเขาเรียนรู้กันไวแต่แบบเรื่องเนี่ยทักษะทางด้านภาษาอังกฤษการเขียนคอนเทนต์การรีไลท์ภาษาการที่เหมือนทางพี่เล็กยกตัวอย่างนะว่าถ้าเราได้เนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่แถวหน้าเนาะต่างประเทศเขานำเสนอข่าวไทยยังไงนู่นนี่เราก็จะได้รู้หลายๆมุมมองอย่างเงี้ยลอนมาทวีตหรืออะไรใครทวีตเราก็อ่านแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขามีเขียนเรื่องนี้นะอ๋อทีวีนะโซนี่จับมือกับฮอนด้านะอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่จะอ่านภาษาไทยที่เขาแปลมาก็ได้แต่ถ้าเราอ่านจากภาษาอังกฤษมันก็จะแบบว่าได้เขาเรียกต้นทางกว่าคือเราก็จะสามารถอาจจะเป็นเจ้าแรกที่แปลลงเพจลงอะไรโดยไม่ต้องไปกรอกอันนั้นก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้น้องคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วชอบอ่านข่าวภาษาอังกฤษก็อาจจะแบบว่าคูเลตมารวบรวมแล้วก็แปลก็มีเพจนี่คะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างเพจชื่อเพจอีกเช่นสรุปให้หรืออะไรแบบนี้อ่านให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กซึ่งเดี๋ยวนี้มันการมีสื่อมันก็ง่ายแล้วก็ถ้ายอดfollow ยอดอะไรเขาก็จะมีรายได้เพิ่มมีแอดมาลงมีอะไรงี้ด้วยใช่ไหมคะในยุคปัจจุบันเนาะค่ะครับมาถึงอันนี้เราก็เล่ามาแล้วจนถึงพี่เล็กได้มีโอกาสก็ทำมาหลายสื่อเลยใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้านับอายุงานอ่ะเยอะแต่ถ้านับจำนวนสื่อจริงๆอ่ะถือว่าเป็นคนเปลี่ยนงานน้อยมากก็คืออยู่ทางเศรษฐกิจ4ปีเนี่ยที่เปลี่ยนเพราะว่าอยากจะไปหาเวนเจอร์ใหม่ๆอยากหาความท้าทายใหม่ๆก็คือต้องอยู่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วการอยู่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีโอกาสนอกจากเรื่องเงินที่เพิ่มขึ้นทักษะที่เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็คือโอกาสจะเดินทางต่างประเทศเยอะมากเพราะเวลาก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแถลงข่าวแล้วเราอยู่สายไอทีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแถลงข่าวเนี่ยเขาจะเชิญไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะได้ถูกคือจริงๆเขาเชิญหมดนะคะแต่บางทริปเนี่ยเขาจะเชิญคน2คนแล้วเอาเชิญนักข่าวที่ไปด้วยตัวเองได้ไม่มีคนพาไปเพราะนั้นถ้าคุณช่วยตัวเองได้มากเนี่ยช้อยมันก็จะตัดเหลือน้อยจนเหลือคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เดินทางเยอะมากคือคล้ายๆว่าเขาก็คำนวณเนาะต้นทุนสมมติไปคนที่แบบภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแกก็ต้องมีล่ามมีเพื่อนแต่อย่างถ้าเราคล่องอยู่แล้วคืออย่างนี้มันแล้วแต่อย่างบริษัทเนี่ยเขามีบัดเจ็ตสมมติว่าบอกว่าทริปนี้เขาจะพานักข่าวเป็นกลุ่มไปแล้วเขาก็จะมีซื้อทัวร์ไปหรือว่ามีคนดูแลแต่บางทีเขาบอกว่าเป็นแบบมันแล้วแต่ทริปว่าออบเจกต์วัตถุประสงค์นี้คือเชิญนักข่าวประเทศละคนพอเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยคุณต้องช่วยตัวเองได้บินเองได้เดินทางช่วยตัวเองได้หมดรวมถึงทำข่าวแล้วกลับมาเนี่ยค่ะเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลากรองไปจนถึงน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นคุณอยู่ดีแบบนั้นณตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันก็โควิดมันก็จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะที่ว่าถึงจะเป็นออนไลน์เนี่ยค่ะแต่เขาก็จะเป็นออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ที่เป็น global conference แล้วเขาก็จะเชิญเข้าฟังเข้าสัมภาษณ์เข้าอะไรเหมือนออฟไลน์นะคะแล้วช่วงที่อาจจะสักประมาณ10ปีที่แล้วฮะที่มันยุคแบบการเปลี่ยนแปลงของสื่อเลยนะเหมือนตอนแรกทําพี่เล็กก็อยู่ในสื่อมวลชนเต็มตัวเนาะแล้วพอเริ่มมีทีวีดิจิตอลเริ่มมีเว็บ YouTube การสตรีมมิ่งข่าวอะไรต่างๆช่วงนั้นพี่เล็กแบบมีความกังวลหรือว่าต้องปรับตัวอีกครั้งยังไงเหมือนตอนเรียนภาษาอังกฤษมั้ยมากค่ะคือน้องๆอ่ะโชคดีมากที่อยู่ในช่วงนี้เหมือนกับเป็นเนทีฟเป็นเนทีฟในที่หมายถึงว่าน้องอยู่กับสื่อที่มันเป็นสื่อสมัยใหม่อยู่แล้ว
ทั้งโซเชียลมีเดียทั้งออนไลน์ทั้งทีวีน้องจะมีความเก่งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการไลฟ์การตั้งกล้องกันพี่มาจากสื่อกระดาษที่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่มานานมากพอเพิ่งมาทำออนไลน์แค่ออกทำออนไลน์จริงๆเต็มตัวเนี่ยก็คือมาทำของตัวเองอ่ะก็คือปีนี้ปีที่2เองแต่โชคดีที่ช่วงท้ายๆตอนที่อยู่ The Nationประมาณ7ปีที่แล้ว 5-7 ปีที่แล้วนับย้อนไปที่โซเชียลมีเดียเข้ามาบูมในเมืองไทยคือบูมเนชั่นเป็นองค์กรที่ค่อนข้างกระฉับกระเฉงแล้วก็ก้าวไวอะค่ะครับก็แล้วเราลงไปเล่นในฐานะนักข่าวด้วยแล้วก็เลยสอดคล้องกับนโยบายองค์กรมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้งานตรงนี้ได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับด้านออนไลน์ด้านโซเชียลมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้ตรงนี้ไปในขณะที่หน้าที่หลักเราก็ยังเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ครับนั้นเราก็เลยสะสมประสบการณ์แล้วพอมันเกิดอุบัติเหตุในที่นี้ก็คือการ disruption ของเทคโนโลยีทำให้สื่อมวลชนกระแสหลักเรียกกระแสหลักก่อนเนาะจะเรียกกระแสหลักหรือดั้งเดิมดีกว่าไม่ที่เขาแบ่งกันเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เนี่ยค่ะมันโดนเขย่าแล้วก็สั่นคลอนแล้วก็จะเรียกล่มสลายก็ไม่เชิงแต่แบบว่าก็ต้องมีการปรับตัวมีการลดขนาดลดจำนวนคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วข่าวที่ออกมาจากสื่อพวกเนี้ยเขามีองค์ความรู้ในการทำข่าวเขาเรียกว่ากระบวนการวารสารศาสตร์เนาะไม่ว่ามันน้องๆเรียนมาน้องๆต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากการทำข่าวเรื่องข้อมูลเรื่องจริยธรรมเรื่องจรรยาบรรณต่างๆก็เอาตรงนี้ออกมาแล้วก็มาผสมกับโอกาสในสื่อออนไลน์ที่มีตอนนี้นะคะก็เลยได้มาทำออนไลน์ฮะแล้วพอได้มาสัมผัสกับออนไลน์แล้วฮะทางพี่เล็กคิดว่ามันชีวิตในการทำงานเรามันง่ายขึ้นหรือมันก็เอ๊ะมียากมีง่ายคนละแบบจากแต่ก่อนยากง่ายคนละแบบค่ะแต่มันทั้งหลายทั้งมวลมันอยู่ที่เราต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็มีเส้นมาตรฐานที่เราขีดไว้ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาทั้งสองเรื่องทั้งสองขาหลักๆขาเทคนิคเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ต้องเป็นกฎของออนไลน์อย่างเช่นถ้าคุณจะคุณต้องรู้เรื่องกฎของ YouTube ต้องรู้เรื่องกฎของ Facebook ต้องรู้เรื่องกฎของ SEO เรื่องเว็บต้องรู้เทคนิคการทำการถ่ายการทำภาพมัลติมีเดียต้องดึงคนให้ได้ต้องรู้จักแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดอย่าง TikTok ล่าสุดในขณะที่อีกขาหนึ่งที่ต้องแน่นๆก็คือทักษะการทำคอนเทนต์ครับแต่อยู่ที่ขอโทษนะคะอยู่ที่ว่าน้องจะทำคอนเทนต์อะไรน้องจะเป็นนักข่าวน้องจะเป็นสื่อมวลชนคอนเทนต์แน่นๆสื่อมวลชนก็ต้องแน่นเพราะตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็อยู่ที่ว่าคอนเทนต์นั้นเป็นประเภทอะไรจะเป็นบันเทิงก็ได้จะเป็นสาระบันเทิงคือมันแบบว่ารูปแบบของคอนเทนต์นะคะเล็กมองว่าตอนนี้มันค่อนข้างเปิดกว้างตามจินตนาการของผู้สร้างเลยนะคะคุณอาจจะสร้างคอนเทนต์แบบใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนอย่างที่สตีฟจ็อบส์อยู่ก็สร้างโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มอะค่ะใครจะคิดกล้าเบรกทูออกไปเลยก็ได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแบบเบรกทูจนเห็นชัดนะคะว่าคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วอย่างที่น้องๆเนี่ยฮะที่เขาจบในช่วงปีนี้ฮะที่ทางพี่เล็กอยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยผ่านมาหลายยุคหลายสมัยพอสถานการณ์โควิดมันเข้ามาอะไรเงี้ยฮะอย่างเด็กจบใหม่นะฮะโดยเฉพาะทางด้านเนี่ยสื่อสารมวลชนด้านนิเทศทำให้เรียกว่ามีประเด็นไหนบ้างที่น่าเป็นห่วงหรือว่าอยากจะฝากให้น้องๆเขาแสวงหาได้คืออย่างนี้นะตอนนี้มีคนบอกว่าคนอะตกงานเยอะถูกป่ะหนึ่งคนตกงานเยอะเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำนี่ฟากตกงานนะแต่ถ้าฟากสื่อมวลชนเขาบอกว่าเนี่ยนักข่าวโดนเลย์ออฟนักข่าวไม่มีงานทำนักข่าวตกงานอันนี้อีกก้อนนึงนะแต่อีกก้อนนึงนะออนไลน์คอนเทนต์เกิดขึ้นเยอะมากทั้งหน้าใหม่ที่เปิดอย่างพี่ถือเป็นหน้าใหม่ที่เปิดหรือคนที่เป็นสื่อเดิมๆเนี่ยค่ะแต่เขาต้องเปิดหน้าร้านใหม่เป็นออนไลน์เดียวกันแต่หน้าร้านใหม่คือออนไลน์เนี่ยมันเปิดสมมุติคุณเป็นสำนักข่าวใหญ่ๆสำนักนึงเนี่ยคุณสามารถเปิด XX A XX B XX C บนออนไลน์ได้ฉะนั้นเนี่ยจะถามว่างานมีไหมเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆนะเราอย่าไปบอกว่าเฮ้ยคนจบใหม่ตกงานเยอะอีกที่ว่าเราอยู่ในแอเรียที่มีความต้องการของตลาดหรือเปล่าจากที่ทำมาเนี่ยแล้วเห็นมอนิเตอร์นะคะคนขาด
โดยเฉพาะสื่อที่เป็นทีวีถ่ายทีวีได้ตัดต่อได้ไม่ได้ว่าถ่ายทีวีได้ตัดต่อได้อย่างเดียวนะคะอันนั้นคือเทคนิคแต่เทคนิคก็สำคัญเพราะต้องรู้ว่าอิโมชันนอลการสื่อสารด้วยภาพด้วยเสียงเนี่ยมันทำให้ดึงดูดแล้วก็มีคนดูเยอะยังไงแต่คอนเทนต์นะคะตัวคอนเทนต์เองก็สำคัญการอันนี้มันกลับไปเรื่องของทักษะการทำคอนเทนต์หรือการทำข่าวเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือเป็นสารคดีหรือไม่ใช่ข่าวเนี่ยเราต้องเก็ตพอยต์อะจับประเด็นได้เราจะเรียงร้อยหรือว่าเทลลิ่งเดอะสตอรี่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในงานอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วน้องๆที่โตมากับความถนัดทางด้านเทคนิคเนี่ยน้องๆเติมความแข็งในส่วนของคอนเทนต์เข้าไปนะครับแบบว่าเลือกงานได้เลยแต่ต้องแต่ต้องมีเขาเรียกนะที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของเล็กใช้คำว่าอะไรดีอย่าเขาเรียกเขาไม่กลัวใช้คำไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวนึกคำนิดนึงก็คือพยายามเรียนรู้ทุกอย่างแล้วมองโอกาสมองทุกอย่างเป็นโอกาสดีกว่าอย่าเพิ่งมองผลตอบแทนที่แบบว่าคืออย่าไปคำนวณตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็ต้องคำนวณแต่ไม่ใช่เป็นพอยต์แรกที่เราจะคำนวณเราคำนวณก่อนว่างานน่ะได้อะไรเราได้อะไรจากการทำงานเพราะทุกอย่างที่เราลงแรงไปไม่หายไปไหนสสารไม่หายไปอย่างตอนนี้พี่ย้ายจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปอยู่ในเนชั่นเงินเดือนขึ้นไม่เยอะแต่พี่มองว่าเงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยแรกที่พี่เอาที่เลือกเพราะว่าสิ่งที่พี่ได้จากการไปทำนักข่าวเนชั่นเนี่ยคืออะไรคือได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ opportunity ที่กว้างขึ้นซึ่งมันก็จริงเพราะนั้นเนี่ยอย่างมันจะย้อนกลับมาเองก็เลยอยากให้น้องๆมองไปยาวๆด้วยอะค่ะแต่จะบอกว่าจบตอนนี้งานเพียบแต่ว่าอยู่ที่เราพร้อมที่จะไปทำงานตรงนั้นหรือเปล่านะคะเท่าที่สัมผัสน้องๆมาเผอิญว่ามีน้องมาช่วยงานด้วยน้องแบบว่าเพิ่งจบไม่กี่ปีนะคะแล้วก็หลายๆในส่วนทั้งกราฟิกทั้งตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีพอยต์นึงที่พอจะจับได้หรือตอนไปสอนหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าไปบรรยายแล้วสอนหนังสือวิชาการทำข่าวอะไรแบบเนี้ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่น้องๆขาดนะตอนเนี้ยแต่ไม่ทุกคนนะคะก็คือการจับประเด็นการจับประเด็นครับการจับประเด็นแล้วก็การพรีเซนต์เรื่องอะค่ะการพรีเซนต์เรื่องมันก็มีหลายเวย์เนาะแต่นี้ก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ในสื่ออะไรแล้วอยู่ในแคตตาล็อกของคอนเทนต์ประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยการจับประเด็นคือเรื่องเดียวกันว่าจะพูดอะไรจะบอกอะไรแล้วจะบอกอย่างไรก็เหมือนคล้ายๆการตอบข้อสอบแบบอัตนัยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเราก็สังเกตว่าน้องๆอ่ะเด็กๆอ่ะคือเขาจะเหมือนคล้ายๆว่าร้อยเรียงอะไรเงี้ยใจความสำคัญของเรื่องอาจจะมีการขาดหายไปใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนช่วงเนี้ยฮะเด็กๆหลายคนเท่าที่ตัวเองสอนด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็จะเหมือนอยู่บ้านกันมาปีกว่าจะ2ปีละบางคนก็มีสภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรเบิร์นเอาท์หมดแพชชั่นเราก็แบบเด็กๆก็ไม่ได้เข้ามาคณะอะไรเงี้ยฮะเลยอยากฝากแบบเหมือนทางพี่เล็กแบบให้กำลังใจน้องๆเนี่ยที่เรียนด้านพวกสื่อสารเนี่ยให้สู้เข้าสู่ตลาดแรงงานคือมันอยู่ที่เรามองจริงๆนะน้องคือพี่เองอ่ะก็มีเบิร์นเอานะฟูฟูมีแฟบแต่เราต้องประคองใจตัวเองฟูก็ไม่ฟูสุดแฟบก็ไม่แฟบสุดแต่เราอ่ะสิ่งที่สำคัญของคนทำสื่อคืออินพุตคุณต้องอ่านให้เยอะดูให้เยอะแต่ดูอะไรอ่านอะไรเนี่ยคุณต้องกรองด้วยไม่ได้กรองว่าอ่านอะไรด้วยนะเลือกที่จะอ่านหรือเลือกที่จะดูด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบนี้ไม่ดูพี่ดูหมดนะแต่พี่ให้น้ำหนักว่าพี่จะดูคอนเทนต์แบบนี้เยอะหน่อยคอนเทนต์ที่แบบเติมพลังใจคอนเทนต์ที่เติมองค์ความรู้คอนเทนต์ที่เติมแนวคิดว่าเฮ้ยพออ่านเสร็จเราได้ความคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้พี่ทำในฐานะเป็นบก.ด้วยรวมถึงดูธุรกิจด้วยเนี่ยพี่ก็ต้องดูหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำสื่ออะค่ะคอนเทนต์สำคัญคอนเทนต์ที่จะอินพุตเข้ามาสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการเสพจากวิดีโอเสพจากการอ่านซึ่งตอนนี้มันเยอะมากๆบนโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่ยังวันๆนะพี่ต้องบอกตัวเองว่าจะต้องมีคือนอกจากอ่านหนังสือเล่มๆแล้วนะจะต้องดูเพจนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเติมเข้าไปเองเพราะว่าตอนที่ทำข่าวกันคือตอนทำข่าวเนี่ยอยากเป็นนักเขียนนะตอนเด็กๆก็อ่านหนังสือเยอะเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนหรืออยากอ่านอยากเขียนดีต้องอ่านให้เยอะเหมือนกันค่ะถ้าอยากทำข่าวอยากทำคอนเทนต์ก็ต้องเสพคอนเทนต์ให้เยอะ
ครับโอเคคราวนี้เห็นทางสายงานทางที่พี่เล็กทำเนี่ยครับตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆว่าน้องๆเด็กสมัยนี้เนาะจะรู้สึกเอ้ยฉันไม่อยากเริ่มต้นโดยการไปเป็นลูกจ้างองค์กรนะฮะฉันอยากมีธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นผู้ประกอบการเริ่มเลยอายุน้อยๆเด็กๆอะไรเงี้ยเลยอยากฟังทางมุมมองของพี่เล็กคือมุมมองพี่อ่ะพี่ก็เป็นคนเจนเก่าเนาะแต่พี่ก็เห็นคนที่จบมาปุ๊บแล้วก็มาเปิดเพจเป็นบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จเยอะมากซึ่งอันเนี้ยก็พี่ก็นับถือมากเลยนะแล้วพี่ก็ต้องเรียนรู้จากเขาว่าเขาทำยังไงน้องๆก็ต้องเรียนรู้จากพี่ๆหรือว่าน้องๆหรือรุ่นเดียวกันเหล่านี้แต่ถ้าสมมติถ้ามาทางสายสื่อสารมวลชนที่เป็นข่าวเนี่ยพอจะพูดได้แต่ถ้าเป็นสายที่แบบไปทำคอนเทนต์แล้วรีวิวไม่ว่ารีวิวอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ขายสินค้าแต่เป็นคอนเทนต์ที่มีความรู้เยอะแยะเลยมีเพจดังๆเยอะมียูทูบเบอร์ดีๆเยอะมากอันนั้นเขามาจากเท่าที่พี่อ่านแล้วก็ได้สัมภาษณ์ได้ฟังสัมภาษณ์เขาคนดังๆเนี่ยคือเขาทำจากความชอบแล้วก็หนึ่งทำสิ่งที่ชอบหรือทำสิ่งที่วางแผนไว้แล้วว่าจะทำเรื่องนี้แล้วลงมือทำอย่างจริงจังต่อเนื่องมีวินัยไปเรื่อยๆเพราะเขาบอกว่ากดกี่หมื่นนะคะ70,000ชั่วโมงมันจะคือเราอ่ะเขาไม่มีใครเก่งหรอกนะแต่ว่าการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจะทำให้เราเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอันนี้สำคัญมากๆแต่ถ้ามาทางสายสื่อสายมวลชนตอนนี้สำนักข่าวออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมากทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาทำออนไลน์ก็คือนักข่าวที่เคยเป็นนักข่าวมาก่อนเคยเป็นบก.มาก่อนมาเปิดสื่อซึ่งเล็กมองว่าพี่มองว่าตรงนี้มันสำคัญระดับหนึ่งเพราะว่าคือไม่ได้บอกว่าใครๆเป็นสื่อไม่ได้นะคะแต่สื่อมวลชนมันจะมีอันนี้ไม่พูดไว้ก่อนว่าจะไม่เกิดดราม่าเนาะก็คือว่าคือสื่อมวลชนนำเสนออะไรนะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เองนำเสนอออกไปว่ามันไม่เป็นมลพิษไม่เป็นคอนเทนต์มลพิษหรือว่าไม่ได้บิดเบือนแล้วก็มีคุณค่าง่ายๆเลยที่น้องๆเรียนมาคุณค่าข่าวเนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตใช้ได้ตลอดชีวิตคุณจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรให้กลับไปนึกถึงคุณค่าข่าวว่าไอเนี่ยทำไมต้องนำเสนอแล้วคุณค่าข่าวมันมีหลายดิเมนชันคุณก็ต้องให้น้ำหนักว่าคุณจะให้ดิเมนชันให้น้ำหนักของเรื่องอะไรก่อนอิมแพกไหมเขาได้จริงไหมหรือความสนใจไหมความสนใจของปุถุชนอยู่ที่น้องๆเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามานานสายองค์กรข่าวเนี่ยแล้วจะทำสื่อของตัวเองเลยก็ได้แต่ถ้าให้แนะนำพี่อยากให้น้องๆลองไปมีประสบการณ์ในองค์กรสื่อก่อนเพราะน้องๆจะได้เรียนรู้งานที่เขาเรียกมัลติดิสซิปลินนะคะได้ฟังบก.เขาประชุมข่าวกันเล็กอะเรียนรู้จากการประชุมข่าวของบก.เยอะมากชอบมากเลยเวลาประชุมข่าวเป็นเด็กแล้วเข้าไปนั่งฟังพี่ๆคุยกันแล้วมันจะเหมือนกับได้เรียนเลยนะคะซึ่งเป็นการเรียนรัดที่ดีมากแล้วก็อยากให้น้องๆเข้าไปมีโอกาสเนี่ยเข้าไปทำงานในองค์กรแบบนี้แล้วน้องๆจะได้เห็นคนเก่งๆเยอะมากในทุกสายนะไม่ใช่เป็นแค่บก.หรือผู้ประกาศหรือคือทุกสายไม่พี่ตัดกล้องพี่ช่างภาพพี่ตัดต่อพี่ซับอิดิเตอร์ทุกคนจะเก่งๆแล้วน้องๆจะสะสมประสบการณ์ตรงนั้นแล้ววันหนึ่งที่พร้อมเนี่ยแล้วน้องๆมีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยแต่ไอ้ตรงเทคนิคต่างๆน้องก็ทำของน้องเป็นเขาเรียกไงนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกงานอะไรเลยอะตอนนี้ไม่ใช่อะจะเป็นอันหนึ่งแล้วน้องๆก็ทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าดีกว่าก็คือง่ายๆก็คือเราต้องทำตัวเหมือนต้องพร้อมไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาทุกอาชีพอะอาชีพเขาเรียกนะคำตอนนี้ที่นิยมก็คือรีสกิลอัพสกิลกระจายรีสเลียนใช้ได้หมดค่ะในช่วงโควิดนี้ไม่ใช่แค่ปุถุชนหรือว่าอินดิวิวดอลอย่างพวกเราองค์กรใหญ่ๆเององค์กรใหญ่ๆที่เขามีประวัติมีความดีเด่นมาเขาต้องปรับตัวเลยค่ะฮะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็มาถึงอยากให้ทางพี่เล็กพูดถึง The Story Thailand นะฮะว่ามีความเป็นมายังไงไอเดียแนวคิดคือพี่ทำคือถ้าพี่ทำเว็บจากสไตล์การทำข่าวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำข่าวอ่ะมาตลอดคือชอบสัมภาษณ์พอชอบสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยพี่ชอบอาชีพนักข่าวตรงที่เราทำให้เราอ่ะได้เจอผู้คนเยอะมากอาชีพอื่นอาจจะน่าเบื่อแต่อาชีพนักข่าวไม่เคยน่าเบื่อเลยในมุมมองของพี่พี่มองว่าทุกวันคือวันใหม่ที่ไม่ซ้ำเดิมเลยเพราะเราจะเจอแหล่งข่าวคนใหม่ต่อให้เจอแหล่งข่าวคนเดิมเขาก็จะพูดเรื่องใหม่
มันทำให้เรารู้สึกเฟรชรู้สึกกระตือรือร้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำข่าวของตัวเองพอมาทำเว็บของตัวเองอ่ะก็เลยเน้นไปที่การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นงานถนัดพอสัมภาษณ์ไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากคืนกำไรให้กับผู้อ่านเว็บเราเราก็เลยทำเป็นหนังสือโดยเลือก บทสัมภาษณ์ที่แบบเด่นๆออกมา20บทอะไรนะคะแล้วก็ทำเป็นหนังสือเพื่อที่จะแจกให้กับแฟนเพจแล้วก็แจกให้กับผู้อ่านอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่ามีคนหลังไมค์มาขอที่เพจเยอะมากแล้วปรากฏว่าที่อยู่แต่ละที่เนี่ยค่ะเชียงรายเชียงใหม่ใต้สุดนั่นแหละที่ว่าคือแบบว่าขอบประเทศทั้งนั้นเลยรู้สึกว่าโอ้ดีจังอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพค่ะตอนนี้ก็คือออฟไลน์ทูออนไลน์ออนไลน์ทูออฟไลน์เงี้ยค่ะก็เลยมีสื่อที่เป็นกระดาษด้วยเพราะโดยส่วนตัวพี่ชอบอ่านหนังสือกระดาษแต่บางคอนเทนต์น่ะไม่ใช่บางคอนเทนต์เราคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่พี่บอกว่าเราต้องมีอินพุตเยอะๆพี่ก็จะอ่านจากเพจจากฟีดเนี่ยค่ะเยอะมากแต่ก็อ่านหนังสือกระดาษอยู่ซึ่งวันนี้พรุ่งนี้วันแรกนะคะงานสัปดาห์หนังสือแต่ไม่ได้มีขายที่งานสัปดาห์หนังสือนะงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยเป็นแหล่งอินพุตที่ดีเลยอันนึงคือถ้าใครชอบหนังสือกระดาษไม่ควรพลาดอันนี้นี่คอนเทนต์เดี๋ยวทางพี่เล็กพอจะยกตัวอย่างได้มั้ยว่าปีคอนเทนต์เรื่องอะไรบ้างคือในเนี้ยคือเนื่องจากเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่พี่สัมภาษณ์ไปก่อนเราค่อยวางแผนการรวมเล่มเพราะฉะนั้นมันเหมือนพี่มีอะไรในตู้เย็นพี่เอาจับมารวมทำเป็นหนึ่งดูดาบันอ่ะเผอิญโชคดีที่พี่ตอนเลือกทำคอนเทนต์อ่ะพี่วางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีแมททีเรียลที่สามารถเอามารวมเล่มได้ซึ่งก็เลยจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทอะค่ะเป็นตามนี้เลยค่ะชีวิตวิสัยทัศน์แรงบันดาลใจครับนะคะส่วนเรื่องที่4ก็คือสตอรี่มีเรื่องเล่าก็คือพยายามจะแกปปิ้งว่าชีวิตอย่างเช่นคุณคมสันลีผู้ก่อตั้งแฟลตเอ็กเพรสอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์ณตอนนั้นที่สื่ออื่นยังไม่ได้มีโอกาสคือแบบว่าคือเรานี่มาจากการอินพุตของพี่นะคือพี่ฟังรายการคุณสุทธิชัยไลฟ์แต่ภาพคือโจธนาอันนี้แชร์ให้ฟังครับแล้วก็ฟังท่านคือพี่อินพุตของพี่คือการฟังอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้จากคุณสุชัยสัมภาษณ์ยังไงแหล่งข่าวยังไงประเด็นอะไรแล้วก็พูดแล้วคุณโจ้ก็จะแนะนำว่ามีอยู่ตอนหนึ่งคุณโจ้พูดว่ามี3บุคคลที่ควรจะไปคุยหนึ่งในนั้นก็คือคุณสันลีพี่ก็เอาเลยพี่ก็จดไว้พี่ฟังไปพี่วิ่งไปนะพี่วิ่งออกกำลังกายทุกวันด้วยนะพวกเนี่ยค่ะแก้อาการเบิร์นเอาเพราะมันเบื่อเราต้องวิ่งเราต้องขยับเพราะอยู่นั่งจออย่างเดียวได้พี่ฟังรายการนี้แล้วก็พี่ก็วิ่งไปแล้วพี่ก็จดไว้อ๋อเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คุณคงสำลีอย่างเงี้ยค่ะก็มาเป็น1บทที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นบทความในเว็บแล้วก็เป็นคลิป YouTube ที่อยู่ใน YouTube อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลานะคะคือเรียกว่าคอนเทนต์ในเล่มเนี้ยมาจากเราโดยตรงเนาะไม่ซ้ำใครหาที่ไหนไม่ได้ก็คือเป็นออริจินอลคอนเทนต์เป็นออริจินอลเลยใช่ก็คือทำเองคิดเองอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเป็นเล่มนะคะก็ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมีมาแจกด้วยครับสำหรับบัณฑิตน้องๆที่คุยกับพี่หรือว่านักศึกษาในซูมนะฮะมีใครอยากจะถามคำถามอะไรจากพี่เล็กไหมครับเกี่ยวกับการทำงานอนาคตหนูจะผมจะยังไงดีเอาเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแจกหนังสือสำหรับคนผ่านนะคะใช่หนังสือเล่มนี้ไม่มีขายนะคะเป็นแรร์ไอเทมแรร์ไอเทมแล้วก็ไม่ใช่เซิร์ช Google แล้วเจอด้วยใช่แล้วก็พิมพ์สีสีด้วยนะคะเดี๋ยวเอาบอกให้ฟังก่อนมีใครบ้างเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าไม่ได้อยากมีท่านเดียวไม่ได้อยากอ่านก็มีคุณคมสันลีนะคะแล้วก็มีคุณกะละแมคุณกะละแมนี่ต้องดูดีๆนะคะเขาเป็นนักข่าวที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดที่เราอะเรียนรู้ได้คือพี่เรียนรู้จากทุกคนเลยพี่ชอบบอกว่าพี่เป็นนักฉวยโอกาสนักฉวยโอกาสคือคุยอย่างเงี้ยเรามองว่าตรงนี้ดีจังเลยแล้วก็ยืมมาใช้เอามาปรับใช้กับชีวิตนะคะแล้วก็มีคุณอภิชาตินะนักแสดงพระเอกหนุ่มทำอะไรเดี๋ยวต้องไปอ่านใช่แล้วก็มีคุณอภิรักษ์คุณอภิรักษ์เคยน้องไม่น่าทันไม่รู้ทันไหมเคยเป็นผู้ว่ากทมคุณอ๋อคุณอภิรักษ์โกสายโยธินผู้ว่ากทมอดีตผู้ว่าแล้วก็มีเฮียฮอนะคะเจ้าของ RS อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้หลายแล้วก็ดร.กันดีนี่ที่อยู่ MQDC นะคะแล้วก็มีคุณสมคิดที่เป็นผู้ริเริ่มพวกคนละครึ่งครับอะไรอย่างเงี้ยมีคุณหนุ่ยพงสุขแปรไต่ค่ะมีหนุ่ยด้วยค่ะมีคุณอภิศิลป์นะคะคุณบอยที่พันทิพย์ค่ะมีคุณป้อมพาวุฒิเร็วเร็วเร็วมีใครไหมวิกกี้ค่ะ
ครับคือเชิญเลยครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงโอเคชื่อระวีพรจันทรกุติค่ะเป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนค่ะครับคือสงสัยว่าถ้าเราอยากทำนักข่าวพลเมืองเนี่ยนักข่าวอิสระเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงคะนักข่าวพลเมืองต้องเริ่มต้นยังไงน้องก็สามารถทำได้เลยนะก็เริ่มต้นจากการที่เขาเรียกว่าอะไรดีวะเริ่มจากประเด็นที่เราสนใจอะค่ะเราสนใจประเด็นอะไรเราก็นำทำเหมือนทำข่าวเลยเหมือนโดนบก.แอสไซน์มาเลยว่าเราจะทำประเด็นเรื่องนี้เราก็วางประเด็นเลยวางสมมติฐานประเด็นวางโครงสร้างเรื่องเลยว่าเราจะคูลเลตเนื้อหายังไงจะสัมภาษณ์ใครใช้ข้อมูลทุติยภูมิยังไงปฐมภูมิยังไงร้อยเรียงประเด็นยังไงนำเสนอภาพอะไรเป็นภาพนิ่งหรือภาพมัลติมีเดียคิดเหมือนทำข่าวมาชิ้นหนึ่งแล้วน้องก็เผยแพร่ได้เลยถ้าน้องยังไม่อยากลงทุนเว็บไซต์น้องก็เปิดเพจแต่สิ่งที่น้องต้องคอนเซิร์นก็คือตัวคอนเทนต์เพราะถ้าเราเป็นนักข่าวพลเมืองเนี่ยต่อให้เราเป็นนักข่าวพลเมืองแต่เราเป็นนักเรียนสื่อสารใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราเรียนมาเรารู้ว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์ที่จะส่งต่อให้กับคนเสพเนี่ยมันจะต้องดูกับโดนอะไรถูกปะน้องก็ทำตรงนั้นออกมาแล้วก็เปิดเพจได้เลยถ้าน้องยังไม่อยากลงทุนเว็บแต่สิ่งที่น้องต้องรู้อีกก็คือเอาละเพจน้องจะเป็นยังไงหน้าตายังไงแล้วก็ต้องรู้ถึง security ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้บางทีเราอาจจะมองข้ามแต่วันหนึ่งอาจจะมีอ้าวเพจปลอมของเราหรืออะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนั้นที่เรียกว่าถ้าเราไม่รู้เลยมันจะไปตายน้ำตื้นข้างหน้าโดยที่มันเสียเวลาโดยที่เสียเวลาแก้ไขโดยที่ถ้าเราป้องกันอีกนิดนึงเราก็จะไม่เจอปัญหาแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะไม่ทราบว่าตอบไหมคะครับเราอยากสนใจอยากทำหัวข้อเรื่องอะไรมีเป็นพิเศษไหมคะที่เราสนใจเป็นพิเศษวิกกี้ชอบทำเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอะไรพวกนี้เพราะตัวเองชอบศิลปะอยู่แล้วอยากทำเกี่ยวกับว่าศิลปะประเทศไทยมันศิลปะของศิลปะที่คือแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮะคือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีคือน้องวางโครงเรื่องของน้องก่อนได้เลยอย่างศิลปะน้องก็อาจจะดีฟดาวมาว่าศิลปะอะไรแล้วจะเริ่มจากคอนเทนต์แรกอะไรก่อนแล้วเสร็จเอ๊ะหาซอสที่ไหนดีน้องก็ดูซอสในโซเชียลมีเดียได้เลยนะมันมีคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบเนี้ยเยอะแต่ไม่ได้ให้น้องไปก๊อปปี้นะแต่หมายถึงว่าคูลเลทหรือคุยอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะดีไซน์คอนเทนต์เราว่าคอนเทนต์เราอ่ะออกมาจากการสัมภาษณ์หรือออกมาจากการคูลเลทแล้วรวบรวมหรือผสมประสานกันหรือออกฟิลอะไรแบบเนี้ยค่ะคือสำคัญที่สุดนะลงมือทำเลยคิดแล้วทำเลยค่ะขอบคุณแต่ต้องคิดให้นี่ก่อนนะแต่ต้องคิดให้ตกตะกอนก่อนนะฮะได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งที่อยู่หลังไมค์มาเนาะแชทหลังไมค์มาแล้วเดี๋ยวทางเราส่งหนังสือไปให้นะครับตรง Messenger หรือว่าในแชท Zoom ค่ะ Messenger อ๋อลงทางไหนนะครับ Messenger ในหนูเข้าทาง Zoom ค่ะส่งมาทาง Messenger ในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มได้ค่ะไลน์กลุ่มครับครับขอบคุณมากครับมีเด็กๆจะถามเพิ่มเติมไหมครับอยากถามพี่เล็กว่าปัญหาภาษาของมือใหม่คืออะไรมือใหม่อาจารย์จะเลิศมือใหม่ในการทำเนี่ยทำอย่างเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยปัญหาภาษาคือย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าพูดถึงในส่วนของมีเดียในเชิงบิสซิเนสนอกจากเรื่องของการทำสื่อซึ่งเป็นพาร์ทของ editorial พาร์ทของคอนเทนต์ซึ่งก็เป็นพาร์ทที่หนักหน่วงมากยังมีพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทธุรกิจที่จะพาให้สื่อเนี้ยมันอยู่ในระยะยาวได้ยังไงถ้าทำด้วยใจด้วยคอนเทนต์ดライブอย่างเดียวโดยที่ขาดความเข้าใจเรื่องธุรกิจหรือการสร้างรายได้ในระยะยาว
ที่ว่าจะบอกว่าไม่รอดก็ไม่อยากใช้คำนั้นแต่มันจะไม่โตคือติสมากก็ไม่ได้สายสื่อสารเนาะสมมติน้องคนนี้เฮ้ยฉันชอบงานอาร์ตฉันเสพงานศิลป์ฉันมีความติสแต่พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวเพราะว่าเล็กเห็นว่ามีสายติสหรือสายที่เขาจริงจังแล้วเก่งเรื่องคอนเทนต์นะคะในที่สุดแล้วมันก็แบ็คเวิร์ดกลับมาเลยได้มันมาเองจริงๆเพราะมันโชว์ด้วยผลงานด้วยศักยภาพว่าคนแบบว่าชอบติดแต่เราจะคือเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็น้อยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มจากถ้าเป็นแบบนั้นได้ดีมากเลยนะก็คือว่าเอาคอนเทนต์หรือว่าเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยนำไปเลยค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวพอเราสร้างออเดียนซ์ได้มีคนที่เป็นผู้เสพของเราจริงๆแล้วเดี๋ยวบิสเนสอ่ะก็จะมาหาเราเองแต่ถึงวันนั้นน่ะน้องก็ต้องรู้เรื่องบิสเนสอยู่ดีไม่งั้นน้องก็จะบริหารไม่ได้แต่อันนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าวันแมนโชหรือเปล่าถ้าอันนั้นคือวันแมนโชเนี่ยแล้วน้องจะโตแบบไหนน้องต้องเลือกไงว่าจะโตเป็นแบบว่ามีทีมหรือว่าน้องจะเป็นไม่อยากใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นคอนเทนต์นั้นๆแล้วมีบิสเนสเข้ามาแต่ถึงวันหนึ่งน้องก็จะต้องมีทีมอยู่ดีน้องก็ต้องรู้เรื่องธุรกิจอยู่ดีเพราะนั้นก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะถ้ายิ่งจะทำมีเดียสตาร์ทอัพเนี่ยก็ต้องรู้คู่กันทั้งสองขาค่ะอะไรบ้างของบิสเนสที่ต้องเรียนรู้ก็เรื่องทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เหมือนธุรกิจนึงเลยอย่างเช่นโพสิชันนิ่งของเราคืออะไรแวลูโพสิชันของเราคืออะไรเลเวลนิวโมเดลของเราคืออะไรค่ะมีบริหารทีมอีกใช่พี่ได้มีปัญหาบริหารทีมไหมแล้วก็นอกจากบริหารทีมก็บริหารคอนเทนต์อีกอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะเพราะโดยตลอดเนี่ยอย่างประสบการณ์พี่บอกแล้วว่าพี่เพิ่งมาทำออนไลน์2ปี25ปีพี่อยู่ในฐานะสื่อมวลชนอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สนใจเรื่องธุรกิจเลยไม่สนใจเรื่องต้นทุนของออฟฟิศเลยเรามีหน้าที่ทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุดแล้วคอนเทนต์ที่เราอยากทำมากอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาทำของตัวเองแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เราต้องคิดมากๆเลยแล้วเราจะหาเงินยังไงตอนนี้เริ่มเข้าใจบริษัทที่ผ่านมาว่าเขาอะจะต้องหาเงินยังไงเพื่อมาซัพพอร์ตให้นักข่าวได้ทำงานมีอีกไหมครับอาจารย์ก็ได้นะฮะอาจารย์ที่เข้าถามก็ได้มีไหมมีอาจารย์ไหมเห็นแว๊บๆเหมือนมีอาจารย์เข้าเด็กเราขี้อายอายไม่ได้แล้วนะจะจบแล้วเนาะเพราะว่าต้องกล้าถามไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นที่ไปสอนอยู่วังสาวันนะคะเขาก็กล้าถามหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแย่งกันถามอะไรอย่างเงี้ยกับเขามีช่องติ๊กต็อกของเองนะน้องๆมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเปิดเพราะว่าตอนนู้นตั้งแต่ยังไม่มีติ๊กต็อกอ่ะเวลาไปสอนหนังสืออ่ะก็จะบอกว่าช่วงโซเชียลมีเดียดังใช่ไหมคะมี Twitter account ไหมแต่พี่เชื่อว่านะตอนนี้ทุกคนมีหมดแหละทั้ง Twitter Facebook YouTube รวมถึง TikTok รวมถึงตัวอื่นๆด้วยน้องก็ทำคอนเทนต์ขึ้นไปสิทำไปเรื่อยๆเนี่ยง่ายมากเลยคือลองผิดลองถูกอะค่ะอาจารย์ทำไปเรื่อยเห็นไหมคะมีคนไลฟ์แล้วมีคนดูแค่1คน2คนคนที่เขาประสบความสำเร็จนะวันนี้เขาเล่าให้ฟังว่าวันแรกๆอะมีคนดู1คน2คนเขาไม่เลิกถ้าเขาเลิกวันนั้นก็ไม่มีเขาวันนี้เออใช่ใช่เคยฟังเหมือนกันค่ะเออมีไหมมีเมื่อเราไปเดี๋ยวอาจารย์จะเลิกหรือเข้าช่วงก็มีค่อยมาฝากก็ได้นะคะอะไรนะค่อยมาฝากไว้ค่อยเดี๋ยวอ๋อไอ้นี่โครงการโปรโมทโปรเจกต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เล็กค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เรากับ The Story Thailand ครับค่ะก็วันนี้ก็ไหนๆมาที่นี่แล้วด้วยค่ะอาจารย์ค่ะก็จะขอบพระคุณท่านอาจารย์เจริญมากนะคะที่จะมีความร่วมมือระหว่างคณะสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะกับ The Story Thailand นะคะในการทำหลักสูตรเรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปนะอาจารย์เป็นเวิร์กช็อปค่ะเป็นเวิร์กช็อปหลักสูตรการทำสื่อการทำคอนเทนต์ในยุคใหม่ค่ะโดยการเป็นการผนึกระหว่างทักษะที่เมื่อกี้บอกค่ะทางเทคนิคและความเข้มข้นของการทำข่าวการทำคอนเทนต์แบบทำข่าวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในสายงานข่าวเนี่ยเขาขาดคน
เทคนิคที่มีองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเรื่องประเด็นข่าวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาอบรมตรงนี้แล้วจบออกไปเนี่ยก็จะเขาเรียกนะก็จะมีถือว่ามีเป็นการรีสกิลอัพสกิลเติมเต็มให้ทำให้มีความกลมกล่อมของสกิลแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดครับ20คนเท่านั้นที่เล็กกว่า20คนเท่านั้นนะครับ20คนนักศึกษาที่สนใจเนาะถ้าอยู่ในซูมที่เข้ามาครับพี่อ้นถ้าอยู่ในซูมส่งรหัสชื่อนามสกุลเบอร์โทรมาทางไลน์กรุ๊ปปะใช่ไหมฮะ20คนเท่านั้น20คนสำหรับนักศึกษาอันนี้เป็นนักศึกษาปัจจุบันเนาะไม่ใช่บัณฑิตนะฮะส่งมาทางไลน์กรุ๊ปใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมบัณฑิตก็ได้ครับบัณฑิตก็ได้ได้เนาะบัณฑิตก็ได้เนาะท่านคณบดีบอกบัณฑิตก็ได้เนาะรหัสชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับอ๋อมีจะถามเพิ่มใช่ไหมฮะถามได้เลยสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวเลยครับค่ะชื่อซีติเมย์อิสมาเอลค่ะครับต้องบอกอะไรบ้างคะพอดีว่าหนูเพิ่งเข้ามาแต่ว่าฟังแวบๆได้ฟังแวบๆเกี่ยวกับคอนเทนต์ก็เลยจะขออนุญาตให้ทวนคอนเทนต์ที่พูดนะคะเกิดคือเหมือนจะอยากสมัครโครงการใช่ไหมครับพี่เล็กตัวเล็กใหม่อยากสมัครโครงการโครงการแคปคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเป็นคอนเทนต์เป็นโครงการระหว่างทางคณะสื่อสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะกับ The Story Thailand นะคะที่จะอบรมการทำคอนเทนต์ครับสำหรับสื่อยุคใหม่ในปัจจุบันค่ะครับ20คนค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการสอนทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะทั้งเทคนิคแล้วก็เนื้อหานะคะสองพาร์ทเลยค่ะคือโครงการนี้มันเริ่มมาจากที่ว่าได้คุยกับอาจารย์เจริญนะคะแล้วก็จะพบว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะพบว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้ขาดคนที่มีความรู้เรื่องเทคนิคถ่ายทำเป็นตัดต่อเป็นและทุกอย่างได้หมดนะคะแล้วก็ในแง่ของการจับประเด็นการเป็นประเด็นข่าวค่ะที่เป็นวิดีโอเขาเรียกว่าวิดีโอเอเดเตอร์อะค่ะตรงนี้ขาดมากค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราลงค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เราลงที่ที่อยู่ไปด้วยเนาะเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้ซาชื่ออะไรนะฮะซาน่าปะซาน่าค่ะปัจจุบันเป็นการตลาดอยู่ค่ะอยู่ที่ไหนคะเป็นบริษัทเอกชนค่ะอยากมาอยู่กับ Story Thailand ไหมสนใจค่ะก็เลยเปิดสปีกเกอร์โฟนขึ้นมาค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าอะไรนะคะทำอะไรได้มั่งคืออย่างนี้ค่ะปัจจุบันหนูอยู่ในตำแหน่งของ Marketing Development แต่ว่าในโปรเซสของการทำงานหนูคล้ายๆเหมือนเซลล์โฟนก็เลยอยากไปทำในส่วนของที่เป็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็จริงๆแล้วมองหาอยู่ค่ะอยากไปเรียนรู้ตรงนั้นคือในส่วนถ้ามีโอกาสได้เข้าไปตรงนี้ก็ยินดีค่ะหลักสูตรนี้ค่าหลักสูตร 15,000 บาทนะครับมีเงินจ่ายไหมครับ15,000 บาทอันนี้ที่ไหนคะของจันทร์ครับจังเดี๋ยวเรายังไม่มีลูกค้านะนี่ก็ไม่มีคนลงชื่อแล้วน้องตกใจนี่ก็ไม่มีคนลงนะน้องตกใจอันนี้อาจารย์พูดถึง 15,000 บาทครับวันนี้โดยเฉพาะพี่เล็กกับสินาซึ่งเป็นมืออาชีพ27ปีจะสอนให้ฟรีไม่ต้องเสีย 15,000 บาทใครสนใจ20คนเท่านั้นนะครับขอโทษอีกครั้งนึงได้ไหมคะลงชื่อลงรหัสชื่อนามสกุลไว้ในไลน์กรุ๊ปนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวนี้เราก็จะต้องมีนัดสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมจ๊ะเราต้องสัมภาษณ์ต้องมีกระบวนการสกรีนนิดนึงไม่ใช่ว่าทุกคนสมัครใช่แต่ให้ลงค่าเรียนมันต้อง 15,000 บาทนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนสมัครแล้วจะได้เรียนนะครับก็จะคัดหัวกะทิ20คนเท่านั้นที่อยากจะเรียนจริง
ส่วนนักศึกษาที่ชมทาง Facebook Live ก็ลงในแชทเนาะได้ใช่ไหมโอ้นโอเคลงในแชทเดี๋ยวทางพี่ๆเขาจะรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวติดต่อกลับไปนัดสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคตรงนี้ที่ลงตรงนี้ก็คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ค่ะฟรีครับฟรีถ้าผ่านการคัดเลือกฟรีต้องผ่านการคัดเลือกครับ3,500โอนละ 15,000 บาทครับหลักสูตรนี้ด้วยเสียเงินเรียนนะครับแต่เราให้คุณฟรีวันนี้สำหรับคนที่ชมรายการวันนี้เท่านั้นสำหรับคนที่ลงชื่อสำหรับคนที่ฟังวันนี้เท่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูเวลาที่ลงเดี๋ยวเราจะดูเวลานะครับใครลงหลังจากนี้เราจะให้จ่ายเงินโอเคสำหรับเดี๋ยวเรามีช่วงนึงยังมีช่วงนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอีกช่วงนึงก็คือจะเป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับอาทิตย์หน้าเนาะแล้วก็อีกอาทิตย์นึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนเพื่อนๆนะครับที่จะรับปริญญาในปีนี้เนาะก็จะมีเพื่อนเราอ่ะผู้ชาย1คนนะครับแล้วก็ผู้หญิงอีก1คนนะฮะเรามาสาธิตวิธีการแต่งตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้องนะฮะโดยเราก็จะมีอาจารย์จะเลิศนะฮะที่คอยสกรีนให้ว่าไหนได้ไม่ได้ส่วนอาจารย์อีกท่านนึงเนี่ยจะมาทาง Zoom นะครับก็คืออาจารย์พนุฤทธิ์นะฮะสารสมบัติหรือว่าอาจารย์ชายนะครับก็อยากให้นักศึกษาทุกคนนะฮะที่กำลังจะเข้าพิธีเนี่ยนะฮะติดตามเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสนะฮะในวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันรับจริงนะฮะเพียงแค่อาจจะข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เราพลาดไม่ได้รับปริญญานะฮะครับสำหรับในวันนี้ก็ทางคณะก็ต้องขอบพระคุณพี่เล็กมากเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจเนาะมาเติมพลังให้กับน้องๆบัณฑิตนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับพี่เล็กในโครงการนะฮะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะเร็วๆนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับไม่ครูคองน้ำเปล่าหน้าบ้านมาขวดดิเห็นไหมเขาบอกของฟรีไม่มีนะThank you.
มาพบกับช่วงของขั้นตอนและพิธีการการเข้ารับพระธรรมยบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับวันนี้เราก็มีตัวแทนนักศึกษาผู้แทนบัณฑิตนะครับ2คนมาอยู่กับเราในห้องประชุมของคณะนะครับท่านแรกนะครับนางสาวศิลามณีมาดีมาคีศิลามณีนี่เรียนกี่ปีครับเนี่ยหนูรหัส57แล้วหนูไม่ได้ทิ้งไปปีนึงเกือบ2ปีอะค่ะครับพอดีช่วยที่บ้านนะคะก็เลยทิ้งไปแล้วไม่ได้มาเรียนนะคะมาเรียนรู้สึกยังไงครับเรียนจบแล้วก็ดีใจอะค่ะดีใจตั้งเป้าอยากไปทำอะไรครับช่วยธุรกิจครอบครัวที่บ้านแม่ทำเกี่ยวกับอาหารทะเลอะค่ะโอ้นี่จะทำธุรกิจอาหารทะเลความรู้ที่เรียนไปน่าจะไปใช้ได้เนาะก็ไปประยุกต์ใช้ได้อะค่ะอยู่ทำที่จังหวัดอะไรครับอยู่ตรงพระราม2อะค่ะคือพระราม2นะครับเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะไปอุดหนุนนะ อีกท่านนึงนะครับว่าที่ร้อยตำรวจตรีเกริกพลสุภสิริภาพรองสารวัตรฝ่ายการประชุมและพิธีการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติคุณเกริกพลสวัสดีครับนะฮะคุณเกริกพลนี่ทำงานอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรครับเนี่ยผมจะดูงานพิธีการครับอาจารย์จะมีหน้าที่ในการดูแลงานพิธีการต่างๆของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราจะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งถึงจบงานเลยครับอาจารย์ครับเกือบพรใช้เวลาเรียนกี่ปีครับเนี่ยผมใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีครึ่งครับอาจารย์เพราะว่าผมเทียบโอนมาครับผมเทียบโอนมาใช่ครับเรียน2ปีครึ่งครับตัวที่ยากที่สุดตัวที่ยากที่สุดจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวครับอาจารย์1เลยคือวิชาการเขียนข่าว2260ใช่ครับผมเป็นวิชาที่ทุกๆคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ายากจริงๆแล้วก็ส่วนวิชาที่2เนี่ยครับคือวิชาจริยธรรม3190ใช่ครับผมแล้วก็วิชาสุดท้ายก็คือจะจบยากที่สุดเลยคือตัวนี้ก็คือวิชาวิจัยของอาจารย์ถาปนะนั่นเอง4170ครับอ๋อซึ่ง3วิชาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะครับทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันว่า3วิชาเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเรียนรามแล้วอ่ะ3วิชาเนี่ยจบถ้าจบได้เนี่ยถือว่าคุณเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแน่นอนครับอาจารย์ครับภูมิใจมากได้ผ่าน3วิชานี้ภูมิใจมากครับแอบร้องอยู่หลายรอบมั้ยครับกว่าจะผ่านเนี่ยก็ทุกเทอมครับอาจารย์ อ้าวศิลามณีลาติด3วิชานี้มั้ยติดนะคะติดเหมือนกันเนาะเออท่านที่อยู่ในซูมคงจะติดเหมือนกันเนาะมันถึงบอกไงว่าวันนี้ภูมิใจเนาะที่เราฝ่าฟันมาได้เราจนมาถึงเราสามารถสวมเสื้อคุยได้ก่อนหน้านี้จะเป็นธรรมเนียมนะครับว่าถ้าเรายังไม่จบห้ามไปถ่ายรูปใส่เสื้อคุยเป็นธรรมเนียมของคณะเลยนะครับก็วันนี้คุณได้ใส่เสื้อคุยเต็มภาคภูมิแล้วแล้วพอใส่แล้วเราต้องทำยังไงยังไงไปหาผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.พานุฤทธิ์สารสมบัติรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนของคณะนะครับเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้กับบัณฑิตที่อยู่ตรงนี้และบัณฑิตที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับเชิญอาจารย์พันธุ์ฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีท่านคณบดีนะครับแล้วก็สวัสดีบัณฑิตนะครับที่อยู่ในสตูดิโอแล้วก็บัณฑิตนะครับที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่ได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาในวันนี้และในครั้งนี้นะครับแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งนะครับเราจะก็จะมีวันซ้อมใหญ่นะครับที่จะถึงนี้นะครับในวันที่29มีนาคมแล้วก็วันรับจริงของคณะเราก็อยู่ในวันที่5เมษายนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระบวนการทั้งหมดนะครับในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญมากนะครับในเรื่องของแนวปฏิบัตินะครับวันนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังมีข้อสงสัยบางอย่างอยู่บ้างนะครับหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับวันนี้ก็จะขอสรุปนะครับเนื้อหาสาระหรือแนวปฏิบัติหลักๆร่วมกันให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้นะครับก็จะมีสไลด์นิดนึงนะครับอันนี้แนะนำบัณฑิตทุกท่านนะครับว่าอยากให้บัณฑิตทุกท่านนะครับได้ทำการนะครับศึกษาผ่านคู่มือนะครับผ่านคู่มือของข้อปฏิบัติของบัณฑิตรุ่นที่46นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการอัปโหลดเอกสารชุดนี้นะครับไว้ในหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงทางเพจ PR รามคำแหงนะครับตรงนี้
บัณฑิตทุกท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเหล่านี้นะครับมาเก็บไว้เป็นเหมือนคู่มือหลักที่เราจะต้องใช้งานในคราวนี้นะครับทีนี้เรื่องที่จะชี้แจงนะครับที่จะชี้แจงหลักๆแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วย4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าขอให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับหรือใครที่ยังไม่มีคู่มือตรงเนี้ยติดตัวนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถสแกน QR code ที่ผมแปะไว้ในสไลด์หน้านี้ได้เลยนะครับ QR code เนี่ยก็จะยิงเข้าไปสู่นะครับตัวเอกสารที่เป็นคู่มือแนวปฏิบัตินะครับในครั้งนี้ไว้นะครับผมทีนี้นะครับรายละเอียดหลักๆนะครับในคู่มือหรือในแนวปฏิบัตินะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็จะมี4เรื่องสำคัญนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนาะโดยเป็น4เรื่องนี้ก็เป็น4เรื่องที่เราควรจะต้องปฏิบัติตามนะครับเรียกว่าต้องปฏิบัติตามเลยแหละนะครับเราต้องปฏิบัติตามแล้วเราควรจะต้องทราบนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของวันเวลาและสถานที่นะครับในการรายงานตัวนะครับแจ้งในนักศึกษาอย่างนี้ก่อนว่าเรามี2เวลาใหญ่ๆนะครับก็คือ29มีนาคมก็คือวันซ้อมใหญ่ที่เป็นของคณะเราใช่ไหมครับกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตรที่เป็นวันรับจริงนะครับก็คือวันที่5เมษายนนะครับทีนี้การรายงานตัวรายงานตัวที่ไหนนะครับเราจะรายงานตัวที่อาคารกงไกรราชหรืออาคาร KLB นั่นเองนะครับการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับก็คือช่วงที่1กับช่วงที่2นะครับคณะเรานะครับบัณฑิตของคณะสื่อสารมวลชนเนี่ยจะรับในช่วงที่2นะครับซึ่งเวลาในการรายงานตัวอยู่ที่นะครับอยู่ที่เวลาตามนี้เลยเนาะก็คือนะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตรงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็ขอให้คำแนะนำบัณฑิตทุกท่านว่าบัณฑิตควรจะถึงก่อนเวลารายงานตัวนะครับถ้าในกรณีนี้คือนัดหมายที่8นาฬิกาใช่ไหมครับ7นาฬิกาเนี่ยนะครับเป็นอย่างน้อยละบัณฑิตควรจะต้องอยู่ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าณขณะนี้นะครับก็มีการปิดเส้นทางการจราจรค่อนข้างเยอะนะครับมีการก่อสร้างนะครับแล้วก็วันที่เรารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาใช่ไหมครับช่วงวันนั้นน่ะนะครับก็รถค่อนข้างติดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้มาถึงก่อนเวลารายงานตัวนะครับพอถึงเวลารายงานตัวแล้วนะครับบัณฑิตก็ให้เดินไปที่อาคารกงไกรราชนะครับทีนี้นะครับบัณฑิตพกอะไรได้บ้างนะครับจำไว้อย่างนี้เลยครับเราพกได้แค่3สิ่งเท่านั้นนะครับเราพกได้แค่3อย่างเท่านั้น1คือบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ต้องพกมานะครับลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับบัณฑิตต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนอันที่1นะครับอันที่2ครับเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราต้องพกผล ATK ครับมหาวิทยาลัยนะครับจะกำหนดให้ทุกท่านนะครับเตรียมผล ATK นะครับภายในระยะเวลา48ชั่วโมงไว้นะครับเพื่อเอามาให้นะครับมหาวิทยาลัยหรือกรรมการคณะกรรมการเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบนะครับนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลงรายละเอียดในลำดับถัดไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสามารถพกได้คือธนบัตรธนบัตรเท่านั้นนะครับเนาะเงินเหรียญนะครับเหรียญสตางค์นะครับใดๆไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3สิ่งที่บัณฑิตสามารถพกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างอื่นเนี่ยเป็นข้อห้ามหมดนะครับกุญแจรถนะครับไม่ได้นะครับกุญแจรถไม่ได้นะครับโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถนำเข้ามานะครับในเขตมหาวิทยาลัยได้นะครับบัณฑิตต้องฝากไว้ที่ญาติเพื่อนนะครับหรือผู้ติดตามนะครับคือต้องฝากไว้ให้ทั้งหมดนะครับบัณฑิตไม่สามารถพกเข้ามาในเขตพระราชฐานได้เลยนะครับผมถัดมานะครับในเรื่องที่เราควรจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของระเบียบการแต่งกายและทรงผมนะครับวันนี้โอเคเลยนะครับเรามีตัวอย่างจากบัณฑิตทั้งสองท่านนะทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงนะครับเราก็จะมาดูว่านะครับระเบียบการแต่งกายของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้นะครับระเบียบในการแต่งกายเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็น3รูปแบบใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือบัณฑิตปกตินั่นแหละครับเราก็จะดูระเบียบการแต่งกายที่เป็นของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับถัดมาก็จะเป็นบัณฑิตที่รับราชการเป็นพนักงานของรัฐหรือนะครับต้องใส่ชุดปกติขาวนะครับบัณฑิตเหล่านี้นะครับก็จะมีระเบียบในการแต่งกายข้างในนะที่มีความแตกต่างกับบัณฑิตทั่วไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นสงฆ์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขอชี้แจงให้ในลำดับถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือลำดับพิธีการแล้วก็การถวายความเคารพส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่บัณฑิตควรจะต้องศึกษาไว้ก่อนนะครับซึ่งในทั้งคู่มือรวมไปถึงวิดีโอของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการโพสต์ไว้ให้บัณฑิตได้ศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับตัดเข้ามาในเรื่องของ
ATK นิดหนึ่งนะครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาส่งผลตรวจส่งผลตรวจยังไงนะครับมหาวิทยาลัยก็กำหนดให้นะครับบัณฑิตเนี่ยสามารถส่งผลตรวจได้ใน2รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือบัณฑิตเนี่ยนำผลตรวจ ATK นะครับที่เขียนชื่อรหัสของบัณฑิตนะครับรหัสนักศึกษาของบัณฑิตเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ในซองซิปล็อกไว้นะครับถ้าเกิดตัว ATK มันเขียนลำบากนะครับบัณฑิตสามารถเขียนใส่กระดาษชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็ปิดใส่ซองซิปล็อกไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลการตรวจ ATK นะครับก็ต้องเป็นผลตรวจนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงหรือไม่เกิน2วันนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับหรือวิธีที่2นะครับบัณฑิตสามารถใช้ผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลหรือผล RT-PCR ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นนะครับที่เป็นกระดาษเท่านั้นนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระดาษเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าบัณฑิตไม่สามารถหยิบมือถือนะครับไม่สามารถเปิดผ่านมือถือแล้วก็แสดงให้กรรมการนะครับหรือฝ่ายพิธีการได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถพกมือถือได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะถือมาได้คือ1คือตัว ATK ที่ใส่ในซิปล็อกไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือถ้าไม่เป็นผล ATK ที่เป็นในซิปล็อกแบบนั้นนะครับก็ต้องเป็นตัวผลเนี่ยที่เป็นผลกระดาษนะครับที่มีชื่อนามสกุลของบัณฑิตนะครับมีระยะเวลาวันในการตรวจเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้คือพกเป็นกระดาษได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในวันซ้อมใหญ่เนี่ยบัณฑิตก็ต้องพกเนาะพก ATK นะครับหรือและผล ATK เนี่ยมาแล้วนะครับนะครับถ้าไม่แสดงนะครับก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่หอประชุมได้นะครับในส่วนของวันพิธีจริงนะครับหรือวันรับจริงเนี่ยนะครับในวันซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะแจกนะครับก็จะแจก ATK ให้บัณฑิตไปคนละ1ชุดนะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง ATK เลยครับเครื่องตรวจพร้อมซองซิปล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตก็อาจจะไม่ต้องกังวลนะว่าจะไปหาซื้อในวันจริงเนี่ยทันไหมนะครับในวันซ้อมใหญ่เนี่ยบัณฑิตจะได้1ชุดนะครับแต่วันที่บัณฑิตมาวันที่29เนี่ยนะครับบัณฑิตต้องเตรียมเองนะครับเนาะในวันที่29เนี่ยวันที่29เนี่ยซ้อมใหญ่นะฮะต้องเตรียมเองนะต้องเตรียมมาเองนะครับต้องเตรียมเองนะครับส่วนพิธีวันจริงเนี่ยนะครับบัณฑิตจะได้ชุด ATK จากมหาวิทยาลัยในวันซ้อมใหญ่เนี่ยกลับไปคนละ1ชุดนะครับอันนี้เรียนชี้แจงเป็นอย่างนี้นะครับผมถัดมานะครับก็จะขอพูดคร่าวๆเลยนะครับในเรื่องของเครื่องแต่งกายไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะกินเวลามากนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดไปดูที่ฝั่งของตัวบัณฑิตที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับทีนี้พูดคร่าวๆก่อนนะครับว่าทรงผมเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับทรงผมเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนคือส่วนของบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงนะครับดูที่บัณฑิตหญิงก่อนนะครับของบัณฑิตหญิงเนี่ยนะครับอนุญาตให้ทำเป็นทรงผมสุภาพเท่านั้นนะครับเป็นทรงผมสุภาพเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ให้นะครับไม่ให้ปล่อยผมด้านซ้ายนะครับนะครับที่ไม่ให้ปล่อยผมด้านซ้ายเนื่องจากว่าเวลาถ่ายภาพนะครับมันจะบังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบัณฑิตก็นะครับไม่สามารถปล่อยผมได้นะครับนะสีผมสีอะไรทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงนะครับสีดำธรรมชาตินะครับห้ามทำไฮไลท์ห้ามใส่วิกผมนะครับสีน้ำตาลได้ไหมอาจารย์ไม่ได้นะครับสีต้องเป็นสีดำธรรมชาตินะครับนะครับใครที่ย้อมผมอยู่กับสีผมอยู่นะครับก็รีบไปเปลี่ยนสีผมตัวเองให้ถูกตามระเบียบนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นบัณฑิตหญิงเนี่ยนะครับอยากจะใส่เครื่องประดับนู่นนี่นั่นใส่อะไรไม่ได้เลยนะครับเครื่องประดับผมใส่ไม่ได้นะครับถ้าจะต้องเกล้าผมหรือจะต้องเก็บผมเนี่ยนะครับอนุญาตเฉพาะกิ๊บสีดำเท่านั้นนะครับต้องเป็นกิ๊บสีดำเท่านั้นนะครับอันนี้อนุโลมให้เฉพาะตัวกิ๊บติดผมที่เป็นสีดำเท่านั้นนะครับส่วนข้อปฏิบัติอื่นๆนะครับใส่แว่นตาได้ไหมนะครับใส่แว่นตาถ้าเป็นแว่นตาต้องเป็นแว่นสายตานะครับที่เป็นกรอบสีสุภาพนะครับคือกรอบสีดำนะครับไม่มีลวดลายต่างๆนะครับอันนั้นต้องเป็นแว่นสายตาเท่านั้นนะครับใส่แว่นตาดำไม่ได้นะครับหรือมีเลนส์ของสีแว่นตาเนี่ยเป็นสีเข้มนะครับไม่ได้นะครับนะรวมไปถึงตัวคอนแทคเลนส์นะครับคอนแทคเลนส์เนี่ยนะครับห้ามใส่บิ๊กอายนะครับห้ามใส่บิ๊กอายนะครับแล้วก็ต้องเป็นสีธรรมชาติเท่านั้นนะครับในเรื่องของขนตาปลอมนะครับอันนี้มีประเด็นค่อนข้างเยอะมากในหลากหลายปีนะฮะก็จะมีข้อสงสัยว่าติดได้ไหมนะฮะติดหนาได้ไหมนะครับไม่สามารถติดขนตาปลอมที่หนาได้นะครับบัณฑิตคือให้ช่างแต่งหน้าดูเอาพอประมาณนะครับคือติดได้ไหมถามว่าติดได้ครับให้มันไม่ใหญ่ไม่เป็นแผลมากนะครับอันนี้คือต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะครับส่วนของบัณฑิตชายนะครับก็เช่นกันครับดูทรงผมให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเรานะครับผมยาวนะครับ
ผมยาวแบบในภาพเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเก็บผมต้องหวีผมให้เรียบนะครับสีก็ต้องเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็จะขอตัดเข้าไปดูที่ตัวของทรงผมของบัณฑิตด้วยละกันนะครับในห้องส่งนะครับว่าสำหรับทรงผมของบัณฑิตทั้งสองท่านในห้องส่งเนี่ยนะครับผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงนะครับนะครับทีนี้ก็จะขอให้ดูตัวอย่างจริงๆเลยนะครับในห้องส่งนะครับมาที่ห้องส่งนะครับอาจารย์พาริสจะเป็นคนสแกนนะครับขอบัณฑิตหญิงก่อนเดินหันเฉียงไปด้านนู้นเฉียงด้านนู้นนะครับเอาละครับเฉียงอีกครับเฉียงอีกครับให้เห็นผมด้านหลังนี่ผมยังไม่ได้ทำนะครับซูมได้ไหมครับซูมทรงผมของบัณฑิตหญิงได้ไหมครับที่บัณฑิตชายนะครับขออนุญาตให้อาจารย์ถ้าอย่างนี้นะครับอาจจะยังผูกเปียงอาจจะยังไม่ได้ได้ไหมอาจารย์พนุฤทธิ์ใช่ครับจะต้องเก็บผมด้านหลังนะครับก็คือต้องเก็บผมด้านหลังเหมือนในรูปตัวอย่างนะที่อยู่ที่แสดงให้เห็นไม่เห็นนะคะมันยังเป็นสไลด์อยู่เลยอ๋อนะครับยังเป็นสไลด์อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องหยุดแชร์ก่อนนะฮะขออนุญาตสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้หยุดแชร์ไปแล้วนะฮะน่าจะกลับเข้าไปที่ห้องส่งได้แล้วนะฮะคำถามที่หนึ่งครับอาจารย์พาราดิสครับผมแสกกลางเป็นร่องอย่างนี้ได้ไหมผมแสกกลางเป็นร่องชัดเห็นหนังศีรษะอย่างนี้ได้ไหมถ้าเป็นการแสกกลางเป็นร่องนะครับคือถ้าเป็นร่องชัดมากเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็คืออยากจะให้เก็บนิดนึงหรือเก็บผมนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดมันเป็นตามธรรมชาติของเรามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรอันนี้ที่มีปัญหาก็คืออาจจะเป็นตัวผมด้านหลังนะครับที่ยังเก็บไม่ดีนะครับวันจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเก็บรวบให้ดีนะครับคือไม่สามารถปล่อยเป็นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงไรด้านไรผมด้านข้างของบัณฑิตหญิงนะครับก็จะต้องรวบนิดนึงนะครับต้องรวบคือใส่เป็นเจลหรือฉีดสเปรย์นะครับอันนี้เชื่อว่านะครับบัณฑิตเนี่ยสามารถขอคำปรึกษาจากทางร้านทำผมหรือช่างแต่งหน้าได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันต้องอยู่ในรูปแบบที่เรียบร้อยแล้วก็สุภาพเป็นหลักนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสองบัณฑิตชายครับบัณฑิตชายครับบัณฑิตชายนะครับครับของบัณฑิตชายนะครับขออนุญาตไปทางบัณฑิตชายเลยครับบัณฑิตชายเนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นของคุณเกริกพลที่มาในวันนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาเลยเนื่องจากว่าเป็นทรงผมที่สั้นนะครับเป็นทรงผมที่สั้นแล้วก็สุภาพอยู่แล้วนะครับอาจจะด้วยว่าคุณเกริกพลเนี่ยเป็นข้าราชการใช่ไหมครับรับราชการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงผมแบบนี้นะครับก็จะมีความเหมาะสมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นทรงผมแบบคนที่ผมยาวกว่าคุณเกริกพลนะครับจะต้องจัดการยังไงนะครับก็ต้องจัดการโดยการใส่เจลนะครับหรือฉีดสเปรย์นะครับโดยการรวบให้สุภาพนะครับคล้ายๆผู้หญิงนะครับก็คือต้องหวีให้เรียบแล้วก็ค่อนข้างสุภาพนะครับผมอันนี้นะครับถ้าตัดมาแล้วเป็นทรงผมสั้นอย่างของคุณเกิดพลเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับสีผมนะครับทั้งสองท่านนะครับทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นตัวอย่างของเราเนี่ยอันนี้คือผ่านนะครับก็คือเป็นสีดำธรรมชาติตามแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าผู้ชายของแมสนะครับคือถ้าใส่เป็นสีขาวแบบนี้ได้นะครับครับอาจารย์ถ้าบัณฑิตชายผมยาวคล้ายๆบัณฑิตหญิงนะครับแล้วก็มัดมวยผมข้างหลังแบบผู้หญิงได้ไหมไม่ได้ครับต้องตัดสั้นครับไม่ได้นะไม่ได้เลยนะครับผมยาวไม่ได้นะครับผมยาวแล้วมัดมวยไม่ได้นะครับก็คือต้องตัดสั้นนะครับให้ดูสุภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามระเบียบที่กองพิธีการนะครับได้กำหนดไว้นะครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นบัณฑิตถ้าเขาเป็นบัณฑิตที่แต่งกายไม่ตรงเพศสภาพเข้าใจกันเนาะครับในกรณีเพศสภาพเนี่ยในกรณีที่เป็นบัณฑิตที่แต่งกายไม่ตรงเพศสภาพเนี่ยก็ขอให้ยื่นเรื่องเข้ามาใช่ไหมครับถ้าบัณฑิตได้ยื่นเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยครับบัณฑิตก็จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่บัณฑิตเลือกได้เลยนะครับสมมติว่าผมเป็นหญิงข้ามเพศใช่ไหมครับผมก็จะแต่งกายตามระเบียบของบัณฑิตหญิงนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายข้ามเพศก็แต่งกายตามระเบียบของบัณฑิตชายเป็นหลักนะครับผมต้องมีหลักฐานมาแสดงด้วยนะครับใช่ครับต้องนำหลักฐานมาแสดงแล้วก็ต้องแจ้งต่อคณะนะครับก่อนนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือทรงผมนะครับเชิญอาจารย์พาราดิสต่อเลยครับครับในส่วนของทรงผมก็ได้ผ่านอยู่แล้วนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะครับสักครู่นะครับอาจจะต้องกดแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่ง
เมื่อกี้ทรงผมนะต่อไปก็จะเป็นชุดแต่งกายเมื่อสักครู่ก็จะเป็นในเรื่องของทรงผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสักครู่นะครับระบบน่าจะค้างนิดนึงเป็นชุดแต่งกายนะดูด้วยแชร์สไลด์ของอาจารย์โอเคนะครับอาจจะดีเลย์นิดนิดหน่อยๆนะครับมาไม่เอ่ยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะนิดนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับน่าจะได้แล้วนะครับก็เมื่อกี้นะครับก็อธิบายไปในเรื่องของทรงผมไปเรียบร้อยนะครับทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงนะครับถัดมาครับในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับในเรื่องของส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับก็อันนี้คือในส่วนของเครื่องแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตปกติก่อนนะครับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงนะครับแต่งกายในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถ้าเป็นบัณฑิตชายนะครับก็คือแต่งเครื่องแบบนักศึกษาชายนะครับก็คือเขาจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยนะครับแม้บัณฑิตหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเสื้อเชิ้ตอยู่ข้างในเชิ้ตสีขาวอยู่ข้างในเนี่ยไม่เห็นหรอกนะครับไม่ได้นะครับเสื้อเชิ้ตข้างในต้องเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับเป็นคอปกนะครับคอปกแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลายนะครับไม่มีลวดลายนะครับนอกจากนั้นต้องผูกเน็กไทนะครับเน็กไทที่กำหนดคือเน็กไทของมหาวิทยาลัยก็คือเป็นลายฉลองนะครับอย่างที่บัณฑิตเห็นอยู่ในภาพเลยเท่านั้นนะครับต้องเป็นเน็กไทลายฉลองเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับสวมนะครับสวมสูทนะครับสูทก็คือประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยเสื้อตัวนอกแล้วก็กางเกงนะครับเสื้อตัวนอกและกางเกงนะครับต้องเป็นสีเดียวกันนะครับคือสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มกรมท่าเท่านั้นไม่มีลวดลายใดๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นทรงสุภาพนะครับเป็นทรงสุภาพไม่ใช่ทรงแฟชั่นนะครับก็คือต้องเป็นทรงสุภาพนะครับนะครับกางเกงอันนี้สำคัญมากครับกางเกงห้ามขาเดฟเด็ดขาดนะครับห้ามขาเดฟเด็ดขาดใส่ขาเดฟไม่ได้นะครับและนะครับขากางเกงต้องคุมถึงนะครับต้องคุมถึงนะครับถึงตาตุ่มนะครับถึงตาตุ่มของเท้านะครับคือห้ามขาลอยนะครับจะใส่มาเป็นขา3ส่วนขากึ่งลอยแบบเกาหลีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับย้ำนะครับอาจารย์ย้ำว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้เท่ากับไม่ได้จริงๆนะครับส่วนรองเท้าใส่อย่างไรนะครับรองเท้าก็คือใส่เป็นรองเท้าหนังสีดำครับแบบหุ้มส้นไม่มีลวดลายไม่มีโลหะไม่มีอะไรวิบวับทั้งนั้นนะครับหนังเป็นแบบไหนหนังเป็นหนังธรรมดาไม่อนุญาตให้ใช้หนังกลับหรือหนังแก้วนะครับหัวนะครับหัวเนี่ยนะครับห้ามหัวแหลมนะครับต้องเป็นหัวตัดหรือหัวมนเท่านั้นอันนี้ส่วนของบัณฑิตชายนะครับถัดมาครับส่วนบัณฑิตหญิงแต่งกายอย่างไรนะครับแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาตามภาพเลยนะครับแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับติดกระดุมคอทุกเม็ดนะครับเราจะติดกระดุมคอทุกเม็ดนะครับตรงตัวคอปกเราก็ต้องติดนะครับกระโปรงเป็นลักษณะแบบไหนก็คือเป็นกระโปรงยาวทรงเอแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นทรงเอหรือเป็นทรงกระสอบเนี่ยที่คุมเข่านะครับต้องคุมยาวถึงเข่าตามภาพนะครับเลยหัวเข่าไม่ได้นะครับสีอะไรนะครับสีดำหรือสีน้ำเงินกรมท่าเท่านั้นนะครับทีนี้บัณฑิตหญิงนะครับก็จะต้องสวมถุงน่องด้วยนะครับถุงน่องก็คือเป็นถุงน่องใยบัวสีเนื้อนะครับแบบเรียบไม่มีลวดลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตหญิงท่านต้องเตรียมถุงน่องด้วยนะครับส่วนรองเท้านะครับเป็นลักษณะแบบไหนก็คือเป็นรองเท้าเนี่ยนะครับส้นสูงไม่เกิน2นิ้วนะครับห้ามเป็นส้นเข็มนะครับห้ามเป็นส้นเข็มก็คือเป็นรองเท้ามีส้นเนี่ยแหละครับเป็นรองเท้าคัตชูเนี่ยแหละนะฮะหัวลักษณะหัวของรองเท้าคือต้องเป็นหัวมนนะครับต้องเป็นหัวมนหรือหัวตัดเท่านั้นห้ามหัวแหลมนะครับห้ามหัวแหลมนะครับอันเนี้ยลักษณะของบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงจะเป็นอย่างนี้นะครับแนะนำนะครับว่านะครับต้องแต่งลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าบัณฑิตอาจจะบอกว่าก็ต้องใส่ชุดคุยคุมอยู่แล้วไม่นะครับเราต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ขอพูดเลยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขอค่อยกลับไปที่ตัวอย่างบัณฑิตนะครับทั้งสองท่านนะครับ
รองเท้าย้ำอีกทีนึงนะครับรองเท้าลักษณะแบบไหนได้ลักษณะแบบไหนไม่ได้เราจะค่อนข้างพบปัญหากับรองเท้าและกางเกงเนี่ยค่อนข้างมากถ้าเป็นบัณฑิตชายก็รองเท้าและกางเกงนะครับถ้าเป็นบัณฑิตหญิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรองเท้านี่แหละมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับรองเท้าของบัณฑิตหญิงก่อนเป็นคัชชูหนังแบบด้านสีดำนะครับผิวเรียบนะบัณฑิตคือต้องเรียบนะครับไม่มีลวดลายไม่มีโลหะไม่มีอะไรมาแปะเลยนะครับห้ามหนังแก้วเด็ดขาดนะครับความสูงของส้นเนี่ยนะครับเนาะความสูงของส้นก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับไม่เกิน2นิ้วนะครับส้นเข็มใส่ไม่ได้นะครับหัวต้องมนนะครับหัวต้องมีลักษณะมนแบบนี้นะครับหรือเป็นทรงเหลี่ยมตัดก็ได้นะครับห้ามหัวแหลมเด็ดขาดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงห้ามลืมถุงน่องนะครับห้ามลืมถุงน่องนะครับมีข้อแนะนำนะครับว่าบัณฑิตเนี่ยนะครับควรใส่ถุงน่องเวลาใส่ถุงน่องเนี่ยถุงน่องแบบใยบัวใส่แบบไหนคือใส่แบบเต็มตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใส่แบบแค่ครึ่งท่อนแค่ตรงน่องอย่างเดียวนะครับก็คือต้องใส่แบบถุงน่องแบบใยบัวแบบเต็มตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ของบัณฑิตหญิงส่วนรองเท้าของบัณฑิตชายลักษณะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นรองเท้าหนังสีดำแบบผิวเรียบไม่มีลวดลายใดๆเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าใส่เป็นแบบมีเชือกได้ไหมผูกเชือกไม่ได้ครับหลายปีเราตรวจมาเราพบนะครับว่ามีบัณฑิตเนี่ยที่เตรียมรองเท้ามานะครับเป็นรองเท้าหัวมนสีได้ละนะครับหนังได้ละแต่เป็นแบบผูกแบบผูกไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบสวมธรรมดาเท่านั้นไม่มีการผูกเชือกใดๆเท่านั้นนะครับหัวเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเป็นลักษณะหัวมนนะครับเป็นลักษณะหัวมนไม่ใช่หัวแหลมนะครับหัวมนหรือหัวตัดเท่านั้นนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือแนะนำเป็นแบบนี้คือในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดบัณฑิตเตรียมมาไม่ได้แบบนี้นะครับก็ต้องไปบริหารจัดการคือต้องรีบเตรียมเลยนะครับเรายังพอมีเวลาในการเตรียมทั้งรองเท้าอยู่นะครับทีเนี้ยเวลาเตรียมรองเท้ามานะครับพยายามใส่รองเท้าตัวนั้นที่เราซื้อใหม่มาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลองมาใส่ในวันรับจริงเลยรองเท้ามันกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใส่ขึ้นมาก่อนเนาะไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยมันจะเสียทรงอะไรนะครับถ้าเราซื้อมาตั้งแต่วันนี้แล้วเราเตรียมลองใส่ดูก่อนนะครับหนังเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นนะครับหรือแนะนำง่ายๆนะถ้ากังวลมากๆนะครับก็สามารถนำไปตากแดดได้นะครับตัวหนังก็จะอ่อนลงนะครับทีนี้นะครับขออนุญาตตัดไปที่ห้องส่งนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับในเรื่องของการแต่งกายของบัณฑิตทั้งสองท่านนะครับในภาพรวมนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับครับเอาผมก่อนผมเสื้อตัวในสีฟ้าใช่ไหมอาจารย์พันธุฤทธิ์ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่อนุญาตให้เข้าโอ้ยผมผ่านไม่ผ่านเลยนะเน็กไทผมสีเหลืองครับผ่านไหมครับไม่ได้ครับต้องเป็นเน็กไทลายฉลอมของมหาวิทยาลัยเท่านั้นเข็มขัดผมเข็มขัดผมเอาซูมเอาเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดเมื่อสักครู่นี้ลืมนะครับบัณฑิตชายก็ต้องใส่เข็มขัดนะครับบัณฑิตชายก็ต้องใส่เข็มขัดนะครับคือขอให้ใส่เป็นหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับผมหมดสิทธิ์รับแล้ววันนี้อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมก็คือกรรมการไล่ให้กลับไปเปลี่ยนขอดูบัณฑิตชายเลยครับขอดูบัณฑิตชายเลยเปิดครับเปิดของดูของคุณเกิดคนเลยครับขอดูคุณเชื้อเชิดคุณเกิดคนเป็นต้องเป็นแขนยาวนะครับก็คือของคุณเกิดคนครับเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับต้องเป็นแขนยาวนะครับต้องเป็นแขนยาวถอดที่แขนยาวเปล่าคุณเกิดคนถกหรือเปล่าถกแขนให้ดูนิดนึงครับเป็นแขนยาวใช่ไหมครับแขนยาวเปล่าครับโอเคแขนยาวนะครับต้องเป็นแขนยาวแบบนี้นะครับแบบนี้ถูกต้องนะครับแบบนี้ถูกต้องนะครับเน็กไทของคุณเกิดคนดูตามตัวอย่างได้เลยนะครับของบัณฑิตชายคือต้องเป็นเน็กไทไลน์ฉลองเท่านั้นแบบที่คุณเกิดคนใส่เลยเป็นเน็กไทของมหาวิทยาลัยนะครับเข็มขัดครับเข็มขัดต้องเป็นของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถูกต้องนะครับเข็มขัดหนังของเข็มขัดได้ไหมครับอาจารย์พานุฤทธิ์เข็มขัดไม่ได้หัวลมดำอย่างนี้เป็นสีดำสีน้ำเงินเป็นสีเงินได้ไหมครับได้ครับได้เช่นเดียวกันครับได้เช่นเดียวกันครับขอให้เป็นตราของมหาวิทยาลัยนะครับกางเกงนะครับของผู้ชายก็เป็นกางเกงสแลกซูมลงไปข้างล่างทรงอย่างที่คุณกางเกงเกิดคนใส่เลยนะครับก็คือห้ามขาเดฟนะครับห้ามขาเดฟนะครับห้ามขาเดฟแล้วก็ต้องเป็นทรงที่สุภาพถ้าเป็นกระบอกตรงได้ไหมกระบอกตรงได้นะครับกระบอกตรงได้นะครับนะครับอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับคุณเกิดพรนะครับกางเกงอาจจะสั้นนิดนึงนะขาค่อนข้างลอยนะครับจริงๆต้องเป็นกางเกงแบบที่ของท่านคณบดีนะครับอย่างนั้นน่ะก็จะถูกต้องตามระเบียบมากที่สุดนะครับทีนี้ผู้ชายสวมอะไรอีกนะครับ
นะครับตัวรองเท้านะครับนอกจากจะใส่รองเท้าแล้วนะครับต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะฮะถุงเท้าต้องเป็นสีดำเท่านั้นนะครับไม่มีลวดลายสีดำแบบนี้นะครับยาวนะครับยาวคลุมมาถึงตรงข้อเท้านะครับห้ามเป็นถุงเท้าแบบเกาหลีนะครับใส่แค่ตัวพื้นเท้าแบบนั้นไม่อนุญาตนะครับต้องคลุมมาโดยที่ไม่เห็นเนื้อเลยนะครับแบบของท่านคณบดีแล้วก็ของคุณเกิดคนเนี่ยถูกต้องนะครับรองเท้านะครับนะครับรองเท้าเนี่ยนะครับเป็นหนังธรรมดานะครับห้ามหนังแก้วนะครับแต่หนังแก้วอนุญาตเฉพาะข้าราชการทหารและตำรวจนะครับในกรณีที่สวมตามเครื่องแบบตามของประกาศกระทรวงกลาโหมแบบนั้นใส่ได้นะครับคุณกบพันได้นะครับเป็นนักศึกษาทั่วไปเป็นบุคคลทั่วไปรองเท้าต้องเป็นแบบของท่านอาจารย์เจริญนะครับคือเป็นสีดำดำด้านนะครับไม่ใช่หนังแก้วหรือหนังกลับนะครับหัวเป็นลักษณะหัวตัดแบบนี้นะครับหรือหัวมนนะครับไม่ผูกเชือกนะครับไม่ผูกเชือกนะครับเพราะว่าผูกเชือกแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหากับการสะดุดล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับบัณฑิตชายนะครับผมขอบคุณมากครับในส่วนของบัณฑิตชายก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบัณฑิตหญิงครับบัณฑิตหญิงนะครับลักษณะก็คือนะครับบัณฑิตหญิงนะครับขอเริ่มตั้งแต่ตัวเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนักศึกษานะครับติดกระดุมทุกเม็ดนะครับติดกระดุมทุกเม็ดก็คืออย่าลืมซื้อตัวหัวกระดุมของมหาวิทยาลัยไว้ด้วยนะครับในส่วนของซูมหน้าอกเสื้อนะครับหน้าอกเนี่ยซูมไม่เห็นเสื้อนะครับก็จะติดเข็มสัญลักษณ์ด้วยนะครับติดเข็มสัญลักษณ์ตราพ่อขุนนะครับทีนี้อันนี้ไม่มีใช่ไหมครับกระดุมเนี่ยครับอันนี้ยังขาดกระดุมส่วนเม็ดบนนะครับเม็ดบนเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมมาไว้ด้วยนะครับกระดุมเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับถ้าเกิดบัณฑิตเนี่ยไปเช่าชุดอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีกระดุมที่เป็นตัวกระดุมเม็ดเงินให้นะครับก็จะเป็นเม็ดเงินหรือเม็ดสีลมดำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นสีเงินก็จะดูสวยงามกว่านะครับหัวเข็มขัดนะครับเหมือนกันนะครับเข็มขัดก็ต้องใส่นะครับเป็นเข็มขัดของมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับสายเข็มขัดขอให้เป็นสีดำแบบนี้นะครับผมกระโปรงนะครับค่อยๆซูมกระโปรงนะครับเสื้อแบบนี้ได้แล้วนะครับทรงเสื้อได้แล้วนะครับก็คือไม่รัดนะครับไม่รัดแน่นนะครับบัณฑิตห้ามใส่เสื้อรัดแน่นนะครับก็คือใส่ให้มันตัวหลวมๆหรือพอดีตัวแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของกระโปรงนะครับกระโปรงก็จะเป็นทรงกระสอบหรือทรงเอที่เรารู้จักกันนะครับความยาวต้องคุมเข่านะครับยาวคลุมถึงเข่านะครับสีได้สีไหนบ้างนะครับจำไว้เลยครับคือสีดำแบบนี้หรือสีน้ำเงินกรมท่านะครับสีดำหรือสีน้ำเงินกรมท่านะครับทีนี้ถัดมาที่ช่วงขาครับช่วงขาคือต้องสวมถุงน่องนะครับอย่าลืมนะครับถุงน่องสีเนื้อถุงน่องแบบใยบัวสีเนื้อแบบเต็มตัวนะฮะแบบเต็มตัวย้ำนะครับย้ำคำว่าแบบเต็มตัวนะครับต้องใส่ถุงน่องหรือสวมถุงน่องด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของสุดท้ายคือส่วนของรองเท้านะครับซูมไปที่รองเท้าเป็นลักษณะแบบไหนก็คือเป็นรองเท้าแบบนี้นะครับรบกวนบัณฑิตหันข้างแบบนี้ได้เลยนะครับขอบคุณกล้องมากครับก็คือเป็นรองเท้าส้นลักษณะแบบนี้นะครับความสูงเนี่ยไม่เกิน2นิ้วนะครับหัวแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเป็นหัวมนหรือหัวตัดเท่านั้นนะครับหัวมนหรือหัวตัดเท่านั้นนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัณฑิตหญิงนะครับอาจารย์พันธุ์ครับอาจารย์พันธุ์ครับผมสังเกตเห็นรองเท้าเนี่ยมันหลวมมากเลยเดี๋ยววันจริงมันไม่หลุดอย่างนี้อันตรายนะฮะอันนี้ระวังหลุดนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับต้องใส่รองเท้าที่พอดีครับก็อย่างที่ให้ข้อแนะนำไปนะครับว่ารองเท้าต้องพอดีกับเท้านะครับไม่แน่นแบบคับเกินไปที่เราจะปวดนะครับแล้วก็ไม่หลวมแบบที่เราเดินไปแล้วจะหลุดนะครับวิธีคำแนะนำเวลาตรวจสอบว่ารองเท้าแบบไหนโอเคไม่โอเคนะครับอย่าลืมครับว่ารองเท้าเนี่ยถ้าเราสวมเฉยๆโดยไม่สวมถุงน่องหรือไม่สวมถุงเท้าเนี่ยบางทีอาจจะหลวมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลองรองเท้าเนี่ยครับให้ทดลองโดยการสวมถุงน่องด้วยนะครับและสวมถุงเท้าด้วยถ้าเป็นบัณฑิตชายก็คือให้สวมถุงเท้าใช่ไหมครับบัณฑิตหญิงก็คือให้สวมถุงน่องนะครับและทดลองโดยการลองเดินครับลองเดินไปเนาะถ้าเดินไปแล้วเนี่ยส้นมันหลุดส้นมันโผล่มันขยับอย่างเงี้ยรองเท้ามันโครงเคงค่อนข้างขยับเยอะแบบเนี้ยถือว่ารองเท้าไม่ค่อยโอเคกับเราแล้วครับเราต้องเปลี่ยนนะครับนะอย่างที่เราทราบนะครับทีนี้บัณฑิตหญิงลองเดินนี่หลวมไหมครับอันนี้ถ้าอาจารย์ดูจากตรงนี้ก็ดูค่อนข้างแบบนี้หลวมนะครับแบบนี้หลวมควรเปลี่ยนนะครับจะมาบอกว่าเดี๋ยวยัดกระดาษยัดอะไรไม่ได้นะครับยัดกระดาษไม่โอเคเลยนะครับยัดกระดาษยังไงก็หลุดนะครับยังไงก็หลุดกระดาษก็หลุดตัวเราก็จะล้มอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมลงทุนเปลี่ยนรองเท้าดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องใส่ค่อนข้าง
ใส่ระยะเวลาค่อนข้างนานนะมีระยะในการเดินค่อนข้างเยอะแฟ้มรายงานไม่มีวันนะครับคณะอาจารย์พันธุ์ครับนิดหนึ่งเข็มขัดนี่ครับถ้ามันนั่นเขาสามารถใช้หนีบดำที่เข็มขัดได้ไหมคาถาหันนิดหันนิดหนึ่งหันนิดครับอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมครับสามารถใช้ตัวหนีบแบบนี้ได้ครับได้นะครับใช้หนีบแบบนี้ได้ได้ครับครับของผู้อาบนอกจากนั้นสรุปหน่อยครับอันนี้ของผู้หญิงคนนี้อะไรยังไม่ผ่านบ้างครับครับของผู้หญิงน่าจะยังมีปัญหาอยู่ทั้งในส่วนของตัวเสื้อนะครับอย่างเงี้ยยังไม่ผ่านนะครับก็คือตัวกระดุมเม็ดแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยก็คือตัวรูปลักษณ์เนี่ยมันโอเคแล้วแต่ว่าการสวมที่มันหลวมแบบเนี้ยก็น่าจะยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมครับต้องสวมถุงน่องด้วยนะครับอันนี้แจ้งให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็นะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยและเสร็จหมดแล้วนะครับเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าแล้วนะครับบัณฑิตก็จะสวมคุยวิทยาฐานะนะครับตามสังกัดของตนเองนะครับคุยวิทยาฐานะก็ตามสีเลยครับถ้าเป็นของคณะสื่อสารมวลชนก็จะเป็นสีตองอ่อนคุยพูดกันครับสีตองอ่อนคุยพูดกันมาครับเอาไปคุยมาคุณก็จะเป็นสีตองอ่อนนะครับแล้วก็แถบด้านข้างก็จะเป็นแถบตามชั้นนะครับตามระดับชั้นเช่นระดับปริญญาตรีก็1แถบนะครับปริญญาโทก็2แถบปริญญาเอกก็3แถบนะครับทีนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับเวลาไปเช่าหรือไปซื้อหรือไปตัดนะครับดูด้วยนะครับว่าเขาแปะแถบมาให้เราไหมนะครับเราเคยใส่ตรงนี้อย่าเพิ่งใส่นะครับในบางกรณีเนี่ยนะครับบัณฑิตไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ติดแถบร้านไม่ได้ติดแถบนะครับบัณฑิตก็ต้องตรวจสอบนะครับแถบนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบสีแล้วก็แถบขั้นนะครับแถบขั้นของวิทยาฐานะของตนเองด้วยนะครับว่าขั้นวิทยาฐานะเนี่ยเขาติดแถบวิทยาขั้นวิทยาฐานะเนี่ยถูกต้องตามลำดับขั้นที่เราจบแล้วนะครับหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดคุยนะครับทีนี้นะครับในระหว่างที่รอห้องส่งนะครับผมก็จะขอพูดถึงระเบียบเครื่องแต่งกายนะครับระเบียบเครื่องแต่งกายของบัณฑิตประเภทอื่นๆนะครับประเภทอื่นๆก็คือบัณฑิตที่เป็นข้าราชการนะครับบัณฑิตที่เป็นข้าราชการไปด้วยเลยนะครับแล้วก็บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ไปด้วยเลยนะครับในกรณีที่เป็นข้าราชการอันนี้นะครับก็คือขอให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงเนี่ยนะครับสวมชุดปกติขาวตามประกาศกระทรวงนะครับตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในหน่วยงานท่านของท่านนะครับตามระเบียบของหน่วยงานของท่านเลยนะครับถ้าเป็นบัณฑิตที่เป็นข้าราชการชายรับราชการชายเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานในกำกับก็ตามแต่นะครับที่ท่านต้องสวมชุดปกติขาวเนี่ยนะครับก็คือท่านติดอะไรได้บ้างก็คือท่านติดเครื่องหมายประจำกระทรวงก็คือติดอินทนูนะครับอินทนูที่เป็นอินทนูบ่าเนี่ยนะครับตามกระทรวงของท่านนะครับกระดุมนะครับกระดุมก็ตามกระทรวงของท่านเลยนะครับติดแถบยศได้นะครับติดแถบยศได้แล้วก็ติดแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของบัณฑิตชายนะครับก็สวมชุดปกติขาวแบบนี้นะครับรองเท้าก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับในส่วนของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหญิงนะครับก็จะแต่งตัวชุดปกติขาวของบัณฑิตของข้าราชการหญิงนะครับที่เป็นเครื่องแบบชุดปกติขาวแขนยาวนะครับก็ติดเครื่องหมายประจำกระทรวงให้เรียบร้อยนะครับติดแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็ติดแถบยศให้เรียบร้อยนะครับถัดมาครับก็คือในส่วนของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการตำรวจแล้วก็พระภิกษุสงฆ์นะครับข้าราชการตำรวจทหารและตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกับข้าราชการหน่วยงานอื่นๆนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นนะครับบัณฑิตที่มียศทหารหรือตำรวจเนี่ยนะครับก็คือให้แต่งกายตามระเบียบกระทรวงกลาโหมนะครับถ้าท่านมีกระบี่ก็ต้องห้อยกระบี่แล้วก็มีสายโยงนะครับมีถุงมือนะครับต้องมีถุงมือสีขาวนะครับมีแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็เหรียญตาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะแต่งตามระเบียบเลยนะครับอันนี้นะครับก็อย่าลืมว่านะครับถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยท่านก็จะมีเครื่องแบบชุดปกติขาวที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนถัดมาครับก็คือพระภิกษุแล้วก็สามเณรนะครับการแต่งกายของพระภิกษุที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตที่เป็นภิกษุสามเณรนะครับก็คือแต่งกายก็คือให้ท่านคลองผ้าคลุมด้วยจีวรนะครับที่เป็นสีพระราชนิยมก็คือเป็นสีโดยทั่วไปนะครับเป็นสีแบบสีส้มนะครับจะเรียกว่าเป็นสีส้มอิฐนะครับโดยที่นะครับบัณฑิตที่นะครับที่เป็นพระสงฆ์หรือพระหรือสามเณรเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องสวมคุยวิทยาฐานะนะครับบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือบัณฑิตทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะสวมคุยวิทยาฐานะทับนะครับแต่ท่านไม่ต้องไปเช่าคุยนะครับท
่านที่เป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะครับไม่ต้องสวมคุยวิทยาฐานะนะครับพับนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเรื่องของรองเท้าของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับต้องสวมหรือถอดนะครับก่อนขึ้นพระราชทานปริญญาบัตรนะครับจะต้องถอดรองเท้าไว้ที่ห้องพักสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับท่านจะมีห้องพักนะครับที่แยกออกไปนะครับต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะขึ้นเข้าพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็ท่านจะต้องถอดรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์ที่ดูแลนะครับให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาท่านอยู่นะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องไปเช่าคุยวิทยาฐานะนะครับนะครับอันนี้เรียนแจ้งไว้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับมีพระสงฆ์หลายท่านก็สอบถามมานะครับว่าต้องเช่าคุยด้วยหรือเปล่านะครับก็คือสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไม่เช่าคุยนะครับไม่สวมคุยวิทยาฐานะทับนะครับผมครับทีนี้นะครับขออนุญาตกลับไปที่ห้องสงฆ์นะครับห้องสงฆ์น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับในส่วนของการสวมชุดคุยนะครับว่าชุดคุยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับกำลังให้สวมกันอยู่นะครับชุดคุยเนี่ยจะค่อนข้างสวมยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าชุดคุยของมหาวิทยาลัยเป็นแบบสวมหลายชั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่แนะนำให้บัณฑิตถอดเข้าถอดออกนะครับถ้าสวมมาแล้วก็สวมไว้เลยนะครับในงานพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็คือเราจะไม่ถอดเข้าถอดออกอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับทีนี้นะครับคุยที่ถูกระเบียบมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับก็ดูความยาวให้เหมาะสมนะครับถ้าบัณฑิตไปเช่าหรือไปตัดนะครับก็ต้องเลือกความยาวให้มันเหมาะสมนะครับสีนะครับอย่างที่บอกนะครับสีของคณะเราคือสีเขียวตองอ่อนนะครับหลายครั้งที่บัณฑิตอาจจะไปเลือกสีผิดหรือทางร้านหยิบสีให้ผิดนะครับอาจจะเป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวหม่นหรือเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวมะกอกอันนั้นไม่ใช่สีเขียวของคณะเรานะครับก็จะเป็นสีของอีกทางทัศนมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขียวของเราเป็นสีเขียวตองอ่อนนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับลักษณะก็คือนะครับต้องติดเข็มนะครับที่เป็นเข็มตราพ่อขุนรามคำแหงนะครับที่เป็นตราของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไว้ที่ตำแหน่งทางด้านซ้ายนะครับอย่างที่เราเห็นเลยในภาพของบัณฑิตชายนะครับของคุณเกริกพลนะครับลักษณะพอสวมทับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับตัวแถบนะครับตัวแถบแสดงวิทยาฐานะนั้นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบัณฑิตไปเช็คนะครับก็ขอให้เช็คด้วยนะครับว่าแถบแสดงวิทยาฐานะนั้นถูกต้องนะครับและในร้านที่เราไปเช่านะครับก็นะครับตรวจสอบให้ดูให้ดีนะครับว่าเขาติดแถบแสดงวิทยาฐานะไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตรานะครับแล้วก็ตัวแถบนะครับข้างในก็จะเป็นแบบที่มีซิปนะครับบัณฑิตหลายท่านอาจจะถามว่าใช้แบบที่เป็นมีซิปรูดได้ไหมหรือต้องแบบเกี่ยวได้ไหมได้ทั้ง2แบบนะครับแต่เวลาท่านสวมใส่เนี่ยนะครับก็ต้องให้มันปิดให้มันมิดชิดนะครับอย่างนี้ของบัณฑิตชายเนี่ยก็จะเป็นแบบรูดใช่ไหมครับแบบซิปรูดเนี่ยก็จะค่อนข้างดีในส่วนที่ว่านะครับมันตัวชุดคุยก็จะไม่มีการแหวกออกมานะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัณฑิตชุดคลุมบัณฑิตนะครับทีนี้ขออนุญาตดูข้างหลังนิดนึงนะครับขออนุญาตท่านคณบดีให้บัณฑิตหันหลังนิดนึงนะครับเวลาอยู่ด้านหลังนะครับชุดคุยของมหาวิทยาลัยเรานะครับก็เป็นชุดคุยแบบที่มีฮูดใช่ไหมครับทีนี้แบบที่มีฮูดของเราก็จะต้องทำการผูกหรือทำการมัดนะครับครับการมัดแบบนี้นะครับถ้าอย่างของคุณเกิดคนที่เป็นบัณฑิตชายที่เป็นตัวอย่างตรงนี้ก็คือมัดแบบนี้สวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบัณฑิตต้องคอยตรวจเช็คด้วยนะครับว่าข้างหลังที่เป็นตัวฮูดเนี่ยนะครับมีการมัดไว้เรียบร้อยแล้วไหมนะครับแล้วก็มีการเรียงรูปแบบให้มันเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมทรงคว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็มัดตัวฮูดเนี่ยไม่ให้มันแหวกหรือมันกระจายตัวออกมานะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเวลาเราเดินแถวนะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้านหน้านะครับคนที่อยู่เราอยู่ด้านหลังเขาแล้วก็ช่วยตรวจสอบเขานะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนะครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้นะครับในความเป็นจริงก็คือเราก็จะช่วยกันดูนะครับว่ามันหลุดหรือมันแหวกไหมนะครับถ้ามันหลุดมันแหวกเนี่ยก็จะต้องช่วยกันถูกช่วยกันมัดนะครับปัญหาก็จะมักจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันมักจะแหวกออกมาแบบนี้นะครับก็เวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็จะไม่สวยงามนะครับถ่ายภาพมาแหวกออกมาเนี่ยบางท่านเนี่ยหลุดนะครับหลุดระหว่างเดินอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าส่วนนอกส่วนคอปกนะฮะที่เป็นแสดงแถบสีประจำคณะเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเดินไปเดินมามัดไม่ดีหลุดนะครับหลุดก็จะล่วงออกมาไหลออกมาเป็นด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับเวลารับพระราชทานปริญญาบัตรอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ท่านต้องตรวจเช็คนะครับไม่แนะนำเด็ดขาด นะครับให้ถอดเข้าถอดออกแม้ว่าท่านจะรออยู่ที่อาคารกงไกรราชนะครับ
ใส่แล้วใส่เลยนะครับร้อนหน่อยแต่ใส่แล้วใส่เลยนะครับถ้าขึ้นมาอยู่อาคารกงไกรราชเนี่ยก็ไม่ร้อนแล้วครับเพราะว่ามีแอร์คอนดิชันนะครับในห้องประชุมก็อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็คือแนะนำในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับถ้าคณะบดีจะมีส่วนเสริมในเรื่องของตัวชุดคุยไหมครับชุดคุยก็อย่างที่อาจารย์พฤทธิ์อธิบายนะครับคือต้องสวมเลยนะครับแล้วก็ฮูดด้านหลังนะครับต้องระวังมันจะหลุดอันนี้ข้อสำคัญนะครับก็เวลาอยู่ในแถวนะครับเอาเวลาอยู่ในแถวพยายามจำเพื่อนข้างหน้าข้างหลังให้ได้นะครับวันซ้อมใหญ่ข้างหน้าเราคือใครข้างหลังเราคือใครต้องจำให้ได้แล้วก็ตรวจดูเดี๋ยวมาคุณกุพลดูว่าคุณกุพลคุณหันด้านข้างคุณกุพลอยู่ด้านอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดูให้เพื่อนด้วยนะครับเวลาก่อนขึ้นก่อนขึ้นรับนะครับตรวจคุยให้เพื่อนเราคนหน้าตรวจคนหลังไปคนหลังตรวจคนหน้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้เพื่อนที่เข้ารับปริญญาบัตรเนี่ยเวลาภาพถ่ายออกมาจะได้ดูสวยนะครับนะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับก็ให้ช่วยกันนะครับครับก็ท่านนี้นะครับกลับไปดูขั้นตอนต่อไปเชิญนะครับอาจารย์พานุฤทธิ์เชิญครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวลำดับพิธีการหรือการถวายความเคารพนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่ทราบว่าสไลด์ขึ้นมาไหมนะครับโอเคสไลด์น่าจะขึ้นแล้วนะฮะนะครับในส่วนของนะครับก่อนที่จะไปในส่วนนั้นนะครับชุดคุยถ้าเกิดท่านไหนนะครับยังไม่ได้เช่าหรือยังหาสถานที่ไม่ได้นะหรือกังวลว่ามันจะถูกระเบียบไหมนะครับก็นะครับที่ถูกระเบียบเลยนะครับเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับมีการให้บริการนะครับหรือให้บริการอยู่ที่บริเวณสำนักพิมพ์นะครับก็จะมีราคานะครับนะครับสไลด์หลุดนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีการให้บริการอยู่นะครับตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 17:30 นนะครับบริเวณสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถไปติดต่อนะครับขอเช่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อหรือเช่าตัดใดๆก็ได้นะครับอันนี้ก็จะถูกต้องตามระเบียบเลยสีก็จะถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่ยังหานะครับหาชุดคุยไม่ได้หรือยังเตรียมพร้อมไม่ทันนะครับก็สามารถไปสอบถามหรือไปหารายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ที่บริเวณตรงนั้นนะครับทีนี้นะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราจะพูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของลำดับพิธีแล้วก็การถวายความเคารพนะครับในส่วนของการถวายความเคารพเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับควรจะต้องศึกษาหรือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับได้มีการเตรียมพร้อมหรือดูมาแล้วนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอของทางมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้การถวายความเคารพเราถวายความเคารพอย่างไรนะครับบัณฑิตชายนะครับเริ่มที่บัณฑิตชายก่อนบัณฑิตชายใช้การถวายคำนับนะครับคือการถวายคำนับนะครับส่วนบัณฑิตหญิงใช้การถวายความเคารพโดยการถอนสายบัวนะครับอันนี้เวลาอยู่ต่อหน้าพระพักนะครับลักษณะของการถอนสายบัวนะครับถ้าของบัณฑิตชายเนี่ยจะค่อนข้างง่ายเลยครับก็คือก้มโค้งลงมาประมาณ45องศานะครับลำคอลำตัวเนี่ยนะครับโน้มไปข้างหน้านะครับแล้วก็ก้มศีรษะลงไปคล้อมลงไปประมาณนี้45องศานะครับด้านมือนะครับมือเนี่ยให้เหยียดอยู่ด้านข้างนะครับเหยียดตรงนะครับเหยียดตรงอยู่ด้านข้างแล้วก็แตะไว้ด้านข้างไม่แหวกเข้าแหวกออกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจากทางบัณฑิตชายนะครับส่วนการถวายความคำนับของบัณฑิตหญิงใช้ลักษณะแบบไหนนะครับก็คือใช้ลักษณะแบบถอนสายบัวนะครับถอนสายบัวโดยการที่นะครับใช้เท้าขวาเป็นหลักแล้วก็ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับชักเท้าซ้ายเป็นด้านหลังประมาณ45องศาแล้วก็ย่อแล้วก็ก้มโค้งลงไปนะครับโดยที่นะครับมือประสานกันอยู่บริเวณขวาที่เราตั้งเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเราใช้เท้าขวาเนี่ยนะครับเราตั้งเป็นหลักแล้วเราใช้เท้าซ้ายนะครับชักไปด้านหลังเนี่ยนะครับมือก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นลักษณะที่ขวาทับซ้ายนะครับอยู่บนเท้าอยู่บนหน้าตักด้านขวาของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการถวายความเคารพนะครับผู้ชายใช้การคำนับฝ่ายหญิงใช้การถวายโดยการถอนสายบัวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการลำดับในการ
ถอนสายบัวนะครับหรือการถวายความคำนับเราจะคำนับหรือถอนสายบัวเนี่ยหรือแสดงความเคารพท่านท่านประธานนะครับท่านองค์ประธานในพิธีเนี่ยนะครับตอนไหนบ้างนะครับก็คือในครั้งแรกก่อนก็คือจะเป็นการถวายความคำนับหรือถวายความเคารพเนี่ยนะครับโดยการยืนนะครับโดยการยืนเวลาท่านเสด็จเข้าสู่ประรำพิธีนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะท่านคณบดีจะได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ดีกว่าได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาท่านเสด็จประทับแล้วท่านนั่งลงแล้วนะครับเราก็จะถวายความเคารพพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยนั่งนะครับเวลาท่านนะครับเสด็จประทับเนี่ยนะครับให้ท่านประทับนั่งก่อนนะครับไม่ใช่ว่านะครับเรานั่งก่อนท่านนะครับไม่ได้นะครับก็คือต้องให้ท่านเสด็จประทับนั่งก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยถวายความเคารพท่านอีกครั้งนึงแล้วก็ค่อยนั่งลงทีหลังนะครับทีนี้นะครับเวลาไปที่หน้าพระพักนะครับก็จะมีจุดนะครับที่เดี๋ยวเวลาวันซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยก็จะแจ้งบัณฑิตว่านะครับต้องถวายความเคารพเนี่ยกี่จุดด้วยกันนะครับจุดหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีการถวายความเคารพอยู่ที่บริเวณนะครับปรัมพิธีหรือบริเวณเวทีเนี้ยนะครับก็จะมีจุดที่ให้ทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงเนี่ยถวายความเคารพก่อนนะครับณจุดที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีและส่วนหนึ่งนะครับส่วนขอบด้านข้างเวทีละครั้งหนึ่งแล้วก็หน้าพระพักอีกครั้งหนึ่งนะครับพอรับเสร็จนะครับรับเสร็จก็จะเป็นลักษณะการยื่นเข้าไปรับนะครับแล้วก็เก็บเข้ามานะครับพอเก็บปริญญาบัตรเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับบัณฑิตก็จะถอยหลังมานะครับประมาณ 2-3 ก้าวนะครับแล้วก็ถวายความเคารพนะครับถ้าเป็นบัณฑิตชายก็ถวายคำนับนะครับบัณฑิตหญิงก็ถอนสายบัวอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเอี้ยวตัวกลับเดินลงจากเวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการถวายความเคารพนะครับทีนี้นะครับการม้วนมือหรือการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะครับเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้วนะครับก็เหยียดตรงรับพระราชทานปริญญาบัตรมานะครับขอให้นะครับทุกท่านนะครับตั้งนะครับตั้งตัวของปริญญาบัตรเนี่ยนะครับให้อยู่ในแนวนอนแบบลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยนะครับก็คือเอาแนบที่อกนะครับแนบที่อกด้านซ้ายนะครับแนบชิดอกนะครับก็คือแนบชิดอกให้อยู่ตรงกึ่งกลางลักษณะแบบนี้นะครับทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อท่านกลับเข้ามาสู่ที่นั่งแล้วนะครับท่านก็ขอให้แนบชิดอกไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในวันพระราชทานปริญญาบัตรจริงเนี่ยนะครับกรรมการนะครับกรรมการในห้องประชุมนะครับก็จะชี้แจงแล้วก็จะทำการฝึกซ้อมบัณฑิตอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ในส่วนของหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของพิธีการลำดับพิธีการก็อยากจะให้ท่านคณบดีช่วยเสริมให้กับบัณฑิตทุกท่านอีกครั้งนึงครับเนื่องจากว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อกังวลของบัณฑิตหลายท่านนะครับว่าเอ๊ะอาจจะยังติดขัดหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของการถวายความเคารพหรือการถอนสายบัวอยู่ครับกำลังพยายามในห้องส่งก็พยายามที่จะทำตามครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการซ้อมในสตูดิโอให้นักศึกษาได้เห็นนะครับก็อยากจะฉายภาพทั้งหมดให้เราเห็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรามีคลิปอะไรหรือเปล่านะครับวันจริงนะครับวันจริงเราเนี่ยเป็นผมไม่อยากใช้คำว่ารอบบ่ายเลยนะครับเราเป็นว่าเป็นช่วงที่สองเป็นช่วงที่สองเป็นช่วงที่สองดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวบันทึกจะคิดว่าบ่ายนะครับคือมีช่วงที่1กับช่วงที่2ช่วงที่1คือของเดิมคือภาคเช้าช่วงที่2คือคาบบ่ายเดิมนะครับคราวนี้เวลามันเปลี่ยนมาแล้วนะครับของจริงเดี๋ยววันที่29นักศึกษาก็ได้ยินประกาศมาประเทศประกาศเดี๋ยวว่านี่เรามาแจ้งให้นักศึกษาที่มาซ้อมกับเราได้ทราบซะก่อนวันจริงก็สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้าจะเสด็จดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมนะครับขบวนรถพระที่นั่งก็จะเลี้ยวเข้าประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยมาจอดที่บริเวณชานชาลาด้านหน้าอาคารหอประชุมหน้าที่นั้นนะครับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีจะเฝ้ารับเสด็จและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะเฝ้ารับเสด็จนะครับอธิการบดีก็จะทูลเกล้าถวายสุจิบัติของมหาวิทยาลัยเสร็จพระเนินเข้าสู่ภายในอาคารหอประชุมนะครับโดยทางบันไดเลื่อนขึ้นไปยังห้องประทับพระราชอิสริยาบถนะครับก็ไปทรงฉลองพระองค์คุยขั้นเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษก็เสด็จพระเนินออกจากห้องประทับเสด็จพระเนินเข้าไปในหอประชุมนะครับเสด็จพระเนินไปในหอประชุมนะครับอันนี้อยากจะแจ้งให้บัณฑิตได้ทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเนื่องจาก1พระชนอายุมากขึ้น2ทรงพระประชวรนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระสุขภาพของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะ
ป็นไปตามของผู้ที่ผชนอายุมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้เราได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตั้งใจมาพระธรรมปฏิบัติให้กับพวกเราไม่ว่าจะทรงพระบัญชวนอะไรก็ตามนะครับก็จะยังเสด็จมาประดับพระราชกรณียกิจให้กับบัณฑิตของเราเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของเราเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเข้าภายในหอประชุมนะครับเพลงจะบรรเลงดนตรีเพลงสรรเสริญพระบารมีจะบรรเลงขึ้นพวกเราที่เป็นบัณฑิตก็จะลุกขึ้นยืนนะครับรับเสด็จนะครับพอเสด็จดำเนินขึ้นชั้นบนของบนเวทีที่จะเป็นแท่นพระธรรมปฏิบัติทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงคมนะครับแล้วก็ประทับพระราชอาสน์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมทูลพระมหากรุณาที่เสด็จดำเนินมาพระธรรมปฏิบัติอธิการบดีก็จะก็เบิกอธิการบดีอธิการบดีก็จะกรรมทูลรายงานจิตการมหาวิทยาลัยแล้วก็จะพระทานให้กับบัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ก่อนนะครับเสด็จลงจากเท่นประทับก็พระทานปฏิบัติแก่พระสงฆ์ของเราก็วันที่5นะครับบัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ก็จะเข้ารับพระทานกับบัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์จากคณะอื่นๆเมื่อพระทานปริญญาแก่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วก็เสด็จขึ้นประทับเทพราชชาติอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะฝากบัณฑิตของเราไว้นะครับก็คือว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบนแท่นที่ประทับนะครับพระองค์จะทรงพระเมตตามากเลยนะครับให้เกียรติกับบัณฑิตมากจะทรงโน้มพระองค์นะครับเหมือนกับโค้งคำนับบัณฑิตสิ่งที่เราต้องทำกันนะครับก่อนที่พระองค์จะโค้งให้กับบัณฑิตเรารีบถวายคำนับกันซะก่อนเพราะเราอยู่ในแถวในหอประชุมแล้วครับพอพระองค์ประทับขึ้นนะครับพอทงหันพระองค์เข้ามาที่ทางบันแถวบันดิตนะครับพวกเราทั้งหมดก็ต้องรีบโน้มถวายคำนับหรือบันดิตหญิงก็อยู่ในแถวก็ถอนสบัวเล็กๆนะครับถวายพระเกียรติเดี๋ยวพระองค์ท่านคือจะเล่าให้พวกเราฟังว่าทรงพระเมตตามากคือทรงแสดงความยินดีนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมที่บันดีเราไม่ค่อยสังเกตนะครับพอขึ้นไปที่ปั๊บเนี่ยจะทรงทำอย่างนี้ทุกวันทุกปีผมรับเสด็จอยู่นั้นจะเห็นทุกปีเลยนะครับเพราะทรงให้เกียรติกับคนที่เป็นบัณฑิตมากเมื่อทรงโค้มให้เราโค้มองให้เราเสร็จก็จะเสร็จประทับพระราชอาสน์นะครับจากนั้นก็คณบดีต่างๆก็จะกำทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระธรรมปฏิบัติเราซึ่งเป็นคณะที่สองก็อยู่ในแถวนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเดินออกจากแถวเดี๋ยววันซ้อมใหญ่ก็จะเห็นภาพนะครับแยกซ้ายแยกขวาแล้วแต่ซ้ายแถวซ้ายแถวขวานะครับมาขึ้นอยู่ที่เชิงเวทีที่เชิงเวทีที่เราจะขึ้นเนี่ยครับจุดนั้นจะเป็นจุดแรกนะครับก็เราก็ถวายคำรับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับขึ้นบนเวทีก็เดินชิดกันไปนะครับโดยที่มหาวิทยาลัยของเราได้รับคำชมมากนะครับในการพระราชปฏิบัติทุกปีว่าบัณฑิตของเราเดินแถวเรียบร้อยรวดเร็วเป็นที่ชื่นชมแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆก็ฝากบัณฑิตของเรานะครับว่าเราต้องฝึกซ้อมให้ดีนะครับรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไว้นาทีหนึ่งก็ประมาณ30คนของเรา600คนก็ไม่กี่สิบนาทีก็จะเสร็จนะครับและคิดเสมอนะครับว่าเรานั่งในแถวเราขยุกขยิกเราเคลื่อนตัวเรานั่งหลับได้แต่พระองค์ท่านซึ่งเป็นองค์ประธานอยู่บนเวทีนะครับต้องยื่นพระหัตถ์เนี่ยครับพระราชทานนาทีละ30คนนะครับคุณลองทำนะฮะลองทำนี้นาทีละ30ครั้งก็เมื่อยมือนะครับแต่พระองค์ท่านต้องอยู่อย่างนี้นะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงต้องคิดว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราจะทรงเมื่อยแขนแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ก็ด้วยความที่พระเมตตากับพวกเราก็ไม่ทรงบ่นอะไรสิ้นนะครับแต่ว่ามหาเนื่องจากท่านพระชนมากและมหาวิทยาลัยก็เลยถวายอย่างนี้นะครับถวายก็คือเมื่อถึงครึ่งหนึ่งเราก็จะเบรก
กราบทูลให้ทรงพักพระราชบทชั่วครู่แล้วก็เสด็จออกมาพระราชบัญญัติต่อนะครับคราวนี้ผมจะตัดช็อตไปที่วันที่5รอบบ่ายเลยนะครับ5รอบบ่ายพอเราเดินแถวขึ้นไปนั่งในหอประชุมเสร็จนะครับเราก็นั่งรอเวลาถึงเวลาพระองค์ท่านเสด็จดำเนินเข้ารอบบ่ายคือประมาณเที่ยงนะฮะประมาณเที่ยงนั้นเช้าวันนั้นที่อาคาร KLB เนี่ยมหาวิทยาลัยมีอาหารเช้าให้คุณรับประทานก่อนนะพอคุณเดินขึ้นตึกเนี่ยเขามีอาหารเช้าให้คุณรับประทานนะครับแล้วก็รับประทานให้เรียบร้อยดื่มน้ำหนึ่งท่าเรียบร้อยเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับเมื่อมาถึงที่หอประชุมแล้วไม่มีเข้าห้องน้ำใดๆอีกแล้วนะครับนั้นก็แจ้งว่าถ้าใครเจ็บป่วยอะไรต่างๆรีบแจ้งคณะก่อนนะครับใครประสบอุบัติเหตุมีโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องแจ้งมหาวิทยาลัยแจ้งคณะก่อนเลยนะครับในวันซ้อมใหญ่นะที่เอกาล KL คุณต้องแจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดเลยและขณะนี้อย่างที่บอกต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเกิดเหตุทุกปีครับเกิดเหตุทุกปีบางคนก็ไปเลี้ยงฉลองก็ประสบอุบัติเหตุบางคนไม่ได้เลี้ยงฉลองนะครับกลับบ้านตามปกติไปประสบอุบัติเหตุนะครับก็อันนี้กระทุนต้องรีบรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อเราจะได้เตรียมการคนที่เป็นบัณฑิตที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆก็จะแยกนะแยกเข้าไปนั่งรถเข็นเข้าพระธรรมปฏิบัติคือบัณฑิตทุกคนนะครับของรามคำแหงทรงรับสั่งว่าให้นำตัวเข้ามารับพระธรรมปฏิบัติจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านมหาวิทยาลัยก็จัดเวทีอีกเวทีหนึ่งเหมือนกับทุกมหาวิทยาลัยที่คุณเห็นในภาพข่าวในราชสำนักนะครับก็คือว่าจะเสด็จดำเนินลงจากพระราชทานแก่บัณฑิตปกติเสร็จก็จะมีบัณฑิตที่นั่งรถเข็นเข้ารับพระราชทานปฏิบัติแล้วก็บางครั้งก็จะทรงรับสั่งถามว่าไปโดนอะไรมานะครับเคยมีถึงขนาดว่าบัณฑิตที่ประสบอุบัติเหตุนะครับทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ก็มีนะครับคืออันนี้ครับเป็นพระเมตตาที่อยากให้บัณฑิตได้รับทราบนะครับเมื่อเสร็จพิธีเดินเข้านะครับถ้าเป็นตามกำหนดเดิมนะครับขออนุญาตขอดูกำหนดการผมก็จะจำไม่ค่อยแม่นนะครับเรื่องของรายละเอียดของกำหนดการบางอย่างนะครับนะครับวันที่5ของเรานะครับวันที่5นะครับวันที่5ของเราก็คือผมเอารอบ2เลยนะรอบ2คือสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้าเสร็จออกจากห้องรับรองเข้าสู่ห้องประชุมนะครับณที่นั้นนายกสภามหาวิทยาธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสักษาบันเฝ้ารับเสด็จเข้าห้องประชุมนะครับดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีตรงนี้เราทั้งหมดยืนขึ้นนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องรับสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมและกระทับพระราชอาทนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวทูลเบิกผู้ทรงวุฒิเข้ารับพระธรรมปัญญาดุษฎีบัณฑิตกฤษณศักดิ์จำนวน4คนก็เป็นข่าวดีที่จะแจ้งให้บัณฑิตรุ่นที่4บอกทราบนะครับในปีนี้เรามีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกฤษณศักดิ์ของคณะของเราเข้ารับพระบัญญัติ1คนนะครับคือดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์ก็คือท่านอาจารย์ประวิตรแต่งอักษรหลายท่านอาจจะเคยเรียนกับท่านอาจารย์ประวิตรนะครับสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติดุษฎีบัณฑิตกฤษณศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านอาจารย์ประวิตรแต่งอักษรซึ่งท่านเป็นอาจารย์พิเศษของเราหลายปีแล้วนะครับก็จากข้าราชการปฏิบัติพร้อมกับบุคคลสำคัญอีกหลายคนนะคนดังของสังคมผมยังขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่บัณฑิตวันนั้นของคุณจะโชคดีมากเลยนะครับที่เด่นดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตกฤษณศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเป็นคนดังหลายท่านอยู่บนเวทีนะครับขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อนะครับเอ่ยชื่อลำโพงคุณต้องร้องกรีดกราดกันใหญ่เลยนะครับ
เมื่อถึงเวลาท่านพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์เสร็จนะครับก็ท่านรัฐบดีคณะมนุษยศาสตร์คณะสื่อพระคัมภีร์คณะสื่อสารมวลชนกำทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชบัตรจำนวน 1,207 คนแจ้งนักศึกษาทราบนะครับผู้แทนคณะที่จะไปอ่านรายชื่อบัณฑิต2ท่านคือท่านประธานในพิธีวันนี้นะครับคือรองอธิการบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดร.กฤติขจินทวานะครับกับท่านอาจารย์อภิสิทธิ์สุภกิจเจริญนะครับจำนวนคู่อ่านขานชื่อบัณฑิตทั้ง661คนสลับกันนะครับแล้วก็เมื่อคุณเข้าไปถึงขึ้นแถวคณะเราขึ้นไปนะครับหน้าที่ประทับซึ่งเดี๋ยวเราจะจำลองให้เห็นนะครับก็คือเข้าไปก็เป็นพระมหากริคุณอีกที่จะเล่าให้บัณฑิตฟังนะครับอันนี้เป็นเกร็ดก็คือทรงสั่งให้ยกเลิกการเอางานเพื่อให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชบัตรเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับคือหมายถึงว่าปกติเอางานคือยกมือขึ้นแล้วก็ช้อนรับปฏิบัติอย่างนี้นะครับแต่พระองค์ท่านบอกไม่ต้องยื่นมือมาเลยแล้วก็คว้าปฏิบัติจากพระท่านมาแนบได้เลยนะครับเอามือยื่นออกมานะครับแล้วก็รับได้เลยปกติก็ต้องทำอย่างนี้นะครับต้องงานขึ้นไม่ต้องรับสั่งว่าให้ยกเลิกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่สูงสุดแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือไปถึงปั๊บเอามือเสมอปัญญานะครับรับได้เลยดึงเข้ามาแนบหน้าอกได้เลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับแล้วก็แนบหน้าอกเสร็จนะครับถอยฉากเอาขวาเท้าขวาฉากออกไปด้านขอกล้องมุมห่างหน่อยนะครับผมทำให้ดูซูมกล้องห่างเลยด้วยครับซูมให้เห็นทั้งตัวให้ทั้งหมดนะครับพอรับเสร็จใช่ไหมครับรับมาแนบหน้าอกในนี้นะครับให้ตัวปัญญาบัตรตัวพอดีเราไม่มีปัญญานะตัวพ่อขุนเนี่ยอยู่ด้านบนนี้แล้วก็แนบหน้าอกอย่างนี้แล้วก็เฉียงขวานะครับเฉียงขวาเฉียงนะครับ1 2แล้วก็3แล้วก็หันนะครับหันแล้วก็ลงเวทีไปข้อสำคัญก็คือว่าตอนที่เราถอยมานี่นะครับพอรับเสร็จถอยนะครับถอยคำนับแล้วก็หันนะครับไอตอนถอยนี่ระวังเพื่อนที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับนะบางทีเพื่อนยังถอยแล้วก็ไปชนกันนะฮะแล้วสิ่งที่ระวังมากก็คือว่าอย่างที่อาจารย์พานุฤทธิ์เตือนเมื่อสักครู่รองเท้าหลวมแล้วรองเท้าหลุดหน้าพระที่นั่งนี่ครับมีทุกปีเลยครับนะรองเท้าหลุดพระที่นั่งถ้าเกิดว่ารองเท้าเพื่อนบัณฑิตหลุดหน้าพระที่นั่งเนาะแล้วก็บัณฑิตรามคำแหงก็จะสอนนะครับให้ใช้ท่าค่อยๆเขี่ยรองเท้าสมมติว่ารองเท้าหลุดเนาะหรือรองเท้าผมหลุดนะครับคุณมาทีหลังคุณก็เขี่ยไปนะครับเขี่ยไปแล้วพอถึงทีเราพอเรารับเสร็จแล้วก็หยิบรองเท้าเนี่ยตรงเวทีไปให้เพื่อนนะอันนี้ก็เล่าเป็นเกร็ดไว้ฟังนะครับนะเคยรับสั่งว่าจะดูว่าบัณฑิตรามก็ทำกันยังไงนะครับอันนี้เป็นเกร็ดถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นนะครับให้ช่วยกันนะครับอย่าตื่นเต้นนะถึงบอกว่าบัณฑิตรามแหงเนี่ยความที่เราเรียนด้วยวิธีอย่างนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะก็รับจนเสร็จนะครับเสร็จครบทั้งหมดก็บัณฑิตคนสุดท้ายลงจากเวทีไปก็ผู้แทนบัณฑิตจะมากล่าวคำปฏิญาณผมไม่แน่ใจนะครับว่าผู้แทนของคณะเราที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเป็นตัวจริงในวันจริงหรือไม่นะครับแต่คณะเราก็มีผู้แทนที่เตรียมกล่าวคำปฏิญาณบัณฑิตทั้งหมดก็จะกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิตนะครับจบก็จะพระราชทานพระราโชวาทนะครับพระราชทานพระราโชวาทให้พวกเราเสร็จก็เสด็จลงจากท่านประทับทรงกราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็เสด็จพระเนรออกนอกห้องไปดนตรีบรรเลงก่อนลงก็จะทรงโค้งให้บัณฑิตอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งบัณฑิตเมื่อรับพระราชวาทเสร็จใช่ไหมครับเรายังยืนอยู่พอสังเกตเห็นพระองค์ทำท่าจะโค้งนะครับเราก็รีบถวายคำนับพระองค์ให้ทันนะฮะแล้วก็เสด็จลงเมื่อเสร็จลงปั๊บเราก็
เพลงสรรเสริญบารมีดังขึ้นนะเนื่องจากว่าเราไปรอบบ่ายรอบที่สองขอประทานโทษรอบที่สองเมื่อพระองค์เสด็จเข้าห้องที่ประทับเปลี่ยนฉลองพระองค์คุยก่อนเสด็จดำเนินกลับเราที่เป็นบัณฑิตคณะสื่อสารมวลชนจะถูกเชิญให้ไปตั้งแถวส่งเสด็จพวกเราก็จะโชคดีนะครับก็ออกจากห้องประชุมเสร็จแล้วก็จะลงไปเตรียมส่งเสด็จตั้งแถวส่งเสด็จนะครับเมื่อส่งเสด็จเสร็จนะครับมาแล้วก็จะให้คุณออกไปพบผู้ปกครองคุณไปถ่ายรูปแสดงความยินดีกันต่อนะครับครูบาอาจารย์ของเราก็จะไปรอถ่ายรูปกับบัณฑิตวันนั้นนะมันก็เราจะมีอาจารย์ที่มาที่ปฏิบัติงานอยู่วันนั้นนะก็ใครที่อยากจะมาถ่ายรูปที่คณะมาถ่ายรูปที่ลานพ่อขุนก็ตามอัธยาศัยเข้าใจว่าเวลาเสร็จก็น่าไม่น่าจะเกินบ่ายโมงนะนั้นทนหิวกันนิดนึงนะเหมือนวันนี้เราทนหิวกันนิดนึงฝึกนะฝึกทนหิวกันนิดนึงผมเชื่อว่าพักบ่ายโมงก็น่าจะเสร็จละหรือบ่ายโมงนิดๆน่าจะเสร็จละนั้นเวลาคุณนัดผู้ปกครองนะครับจะไปนัด3โมงเย็น4โมงเย็นแบบปีก่อนๆ นะครับแบบรุ่นพี่นัดไว้ว่าประมาณสักบ่ายโมงให้มารอเจออยู่ได้เลยพอเราเสร็จจากห้องประชุมประมาณสักบ่ายโมงครึ่งออกไปแล้วก็จะเจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงได้เลยทีนี้บางคนก็จะให้มาวันซ้อมใหญ่วันซ้อมใหญ่นี่ก็ยังอนุญาตนะครับให้มือถือขอประทานโทษครับอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาถ่ายรูปอะไรต่างๆได้มือถือต่างๆก็ฝากผู้ปกครองไว้นะครับอย่าเข้าห้ามเอาเข้าห้องประชุมแล้วก็ออกมาคุณก็มีพยายามที่จะนัดแนะกันที่ลานพ่อขุนได้ดีที่สุดเลยนะครับนะนัดแนะกันที่จะเจอที่นั่นแล้วก็หรือว่านัดแนะกันที่คณะเราก็ได้เนาะคณะเราก็มีเจ้าหน้าที่มาทำงานอยู่นะครับคราวนี้ใครที่มีปัญหาใดๆกรณีฉุกเฉินมากๆนะครับฉุกเฉินในกรณีใดก็แล้วแต่ประกาศเรื่องนี้เลยนะครับใครที่ฉุกเฉินมากๆเช่นว่ารถติดมากๆมาแทบไม่ทันมาสายให้คุณรีบไลน์เข้ากลุ่มคณะไอไลน์ที่เราตั้งไว้นี่นะครับเป็นใช้ประโยชน์ในวันจริงห้ามยังใช้อย่างอื่นนะครับห้ามไลน์ถามมาเธอมาถึงหรือยังเราใช้สำหรับสื่อสารว่ากรณีคนที่ฉุกเฉินมากๆหรืออุบัติเหตุมากๆท้องเสียเลือดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุฉุกเฉินนะซึ่งมันคาดไม่ถึงเหตุฉุกเฉินคือคาดไม่ถึงให้ไลน์แจ้งในกลุ่มคณะจะมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่คอยที่จะให้คำตอบคุณว่าคุณควรจะต้องทำยังไงนะครับอย่าลืมว่าเราต้องตรวจ ATK นะครับนะต้องตรวจ ATK รอบที่1คุณรับผิดชอบตัวเองรอบที่2ใช้ ATK ที่มหาวิทยาลัยให้ไปตรวจแล้วก็นำชุดตรวจนั่นแหละใส่ถุงซิปที่มหาวิทยาลัยให้ไปนั่นแหละเอามาให้เจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เขาดูเสร็จเขาก็เก็บทิ้งในถุงสีแดงของมหาวิทยาลัยคุณก็ผ่านเข้ามารายงานตัวได้แต่ถ้าคุณไม่มีชุดตรวจ ATK นะเขาก็ไม่ให้งั้นคุณจะตรวจพิมพ์เป็นกระดาษมาหรือว่าเป็นตัวชุดใส่ซิปล็อกมาเลยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีนี่หมดสิทธิ์เข้านะหมดสิทธิ์เข้าต้องแจ้งไว้เลยนะครับหรือถ้าใครเกิดลืมอะไรต่างๆเนี่ยให้ไลน์แจ้งในกลุ่มนะครับเราจะดูว่าเราจะแก้ปัญหานักศึกษาได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าเหตุฉุกเฉินใดๆมันเข้ารับพระราชบัญญัติปีนี้ไม่ได้อาจจะต้องไปรับปีหน้านะนี่แจ้งไว้ก่อนเลยนะสำหรับคนที่พร้อมที่จะรับนะครับแต่ว่าถ้าใครประสงค์ไม่รับอันนั้นเป็นสิทธิของคุณอยู่แล้วมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับนะถือว่าเป็นสิทธิของคุณที่คุณจะเลือกที่จะไม่รับก็ได้เลือกที่จะรับก็ได้เราเข้าใจสังคมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเลือกที่จะรับก็ทำตามกติกาอย่างที่ว่าทำกติกาทั้งหมดนี้เพื่อความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตอันนี้เราก็จะลองซ้อมดูนะลองซ้อมดูสมมติว่าบัณฑิตอยู่แถวผมจะอยู่ด้านนี้นะครับนะสมมติว่าเดินพอเชิงบันไดนะครับจุดที่1เชิงบันไดขอทำให้เห็นกล้องเดี๋ยวเพิ่งเดินครับจุดนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับถือว่าขึ้นเชิงบันไดเข้ามาครับจุดที่1ก็คือถวายคำนับครับคำนับคุณเดินเข้าไปติดเลยครับ
ผู้หญิงเดินติดเข้ามาเลยอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินนะใครครับผู้หญิงขึ้นมาครับผู้หญิงก็ถวายคำนับครับถวายไส้บัวดีนะถวายไส้บัวเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาสมมติเดินเข้ามาปั๊บมันจะมีมุมแยกนะครับแยกเข้าไปแท่นที่ประทับสมมติทำแยกดูนะครับสมมติมุมนี้แยกนะครับมุมเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวตรงนี้เนี่ยพอเลี้ยวปั๊บเนี่ยพอเลี้ยวเสร็จปั๊บถวายคำนับนะครับจุดถอมาไม่ต้องถวายละเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยแล้วก็หน้าพระที่นั่งก็ไม่ต้องถวายคำนับนะครับเอามือยื่นแล้วก็รับพระราชทานได้เลยคือผมติดเอางานนะครับต้องไม่เอางานนะก็ยื่นแล้วก็คว้าแล้วก็รับแล้วก็เฉียงออกได้เลยนะครับแล้วก็นี่สมมุตินะครับบัณฑิตชายจะลองเข้านะครับผมจะยืนหลังกล้องนี้ลองเดินเข้ามานะครับเฉียงออกดึงเข้ามาดึงผู้หญิงดึงเข้ามาไม่ผิดแล้วคือถวายคำนับจุดนี้ถวายคำนับจุดนี้จุดเดียวนะครับถวายคำนับครับแล้วก็เดินตึ้งตึ้งตึ้งเข้ามาเลยครับไม่มีละเอาโทษทีเวลารับมานะครับใช่อย่างนี้เดี๋ยวละคุณคว้าตรงกลางคว้าตรงกลางคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ในแถวไงคว้าตรงกลางพลิกแนบอกเฉียงถวายคำนับถามเลยบัวหันหลังครับหันหลังลองเวทีไปเอาใหม่นะเอามานักศึกษาดูทางบ้านดูนะครับเราเดินขึ้นเวทีมาถวายคำนับเดินยาวมาเลยติดมาเลยนะติดเพื่อนติดมาเลยติดคนเดียวเลยนะครับถอยเฉียงไปเดินเข้ามาเฉียงไปถอยคำนับหันหลังลงเวทีอาจารย์พันธุฤทธิ์ครับครับตามลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มีข้อพึงระวังนิดหน่อยนะครับเวลาบัณฑิตเดินนะครับด้วยความที่ว่าบัณฑิตจะต้องเดินต่อๆกันนะครับอันนี้ที่เราจําลองเนี่ยจะค่อนข้างช้านิดนึงแต่ในความเป็นจริงนะครับจุดทุกจุดเนี่ยนะครับจะต่อกันต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือพอถึงจุดแรกอย่างที่ท่านคณบดีบอกนะครับถวายคำนับปุ๊บเดินมาปุ๊บนะครับจุดที่เลี้ยวหักมาเพื่อมาอยู่ที่หน้าพระพักนะครับคือเลี้ยวหักเข้าไปเลยแล้วทําท่าเอาครับเลี้ยวหักทำท่าปลอมๆอ่ะทำท่าเอางานท่าถอนสายบัวก่อนไม่ไปถึงนู้นไปถึงจุดนู้นสายบัวแล้วก็รับทำท่ารับแล้วก็เดินออกไปเอารับงานนะครับถอยกลับนะครับแล้วก็ถวายความเคารพนะครับแล้วก็เดินลงไปนะครับเอางานนะครับถวายความเคารพนะครับก็จะต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับข้อพึงระวังก็คือให้ระวังแขนนะครับแขนเนี่ยอย่าโบกไปโบกมาสะบัดไปสะบัดมานะครับเมื่อกี้บัณฑิตหญิงเรานะครับก็อาจจะนิดนึงนะครับเวลากรรมการที่เป็นในฝ่ายพิธีการก็จะเตือนแล้วนะครับว่าแนบต้องแนบลำตัวนะครับไม่เดินตามสบายนะครับอย่างบัณฑิตชายอย่างของคุณเกิดพลเนี่ยอย่างนี้ถูกต้องนะครับเดินเข้าไปนะครับเวลาเดินต้องอย่าเดินปล่อยแขนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแขนแนบลำตัวรับนะครับถอยหลังกับเฉียง45องศานะครับคำนับนะครับแล้วก็หันหมุนตัวลงจากเวทีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถอนสายบัวครับเดือ9รับครับขอเดินถอนสายบัวแล้วก็ลงออกลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะต่อเนื่องกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในลำดับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งบัณฑิตทุกท่านก็จะได้ทำการฝึกซ้อมในวันซ้อมใหญ่นะครับติดกันเลยเดินติดกันเลยเดินติดกันก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเอาหาเชียงใหม่เชียงใหม่ดึงเข้ามาเดินติดครับเดินเข้ามาคือหมายความว่าปัญหาเวลาเดินนะครับเวลาเดินต้องเดินเข้าไปเดินมันต้องติดกันเลยนะครับมันจะชิดมากคุยชนนะครับใช่เดินติดเรื่อยๆติดกันเรื่อยๆกันมากพอเพื่อนก้าวเราก้าวเพื่อนก้าวเราก้าวเพื่อนก้าวเราก้าวอย่างเงี้ยนะครับมาก้าวเรื่อยๆใช่ลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ครับถึงจุดครับก็ก้าวต่อเลยครับเข้าเลยเข้าต่อเลยจะก้าวต่อกันเลยนะครับไม่มีจังหวะหยุดนะครับเข้าไปก็จะรับแล้วก็
ครับลักษณะก็จะเป็น9ต่อ9นะครับคุยชนคุยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าเอ๊ะกลัวจำไม่ได้กลัวผิดจังหวะนะครับก็วิธีสังเกตง่ายคือให้สังเกตคนข้างหน้าไว้นะครับสังเกตคนข้างหน้าไว้ตลอดนะครับว่าสมมติหญิงเนื้อมั่งมีเยอะมั่งลักษณะแบบนั้นนะครับจุดจะมีเพียงแค่3จุดเท่านั้นนะครับอย่างที่ท่านคณบดีบอกนะครับที่เราจะต้องเรามาระวังนะครับแล้วก็ให้ก้าวชิดติดกันนะครับตามไปตามไปเดินตามไปครับเดินตามไปเข้าไปโอ้ยครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอกาสที่มันจะชนกันก็มีใช่ไหมครับใช่ครับต้องระมัดระวังต้องมีสติใช้คำแบบนี้นะครับว่าท่านต้องมีสตินะครับอย่าตื่นเต้นเกินไปนะครับคอยควบคุมสติตัวเองนะครับไม่ต้องตื่นเต้นเวลาทุกครั้งเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ที่ในพิธีการเนี่ยนะครับตอนนั่งอยู่เนี่ยจะไม่ตื่นเต้นแต่เวลาเราลุกแล้วต้องเดินแล้วเนี่ยทุกคนจะตื่นเต้นนะครับก็ค่อยๆหายใจลึกๆนะครับสังเกตคนข้างหน้าสังเกตพิธีการว่าเขาทำในลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความตื่นเต้นลงไปได้นะครับผมครับต่อไปนี้เราก็จะให้ถามครับท่านอาจารย์พนุฤทธิ์ครับครับให้นักศึกษาคือนั่งฟังอย่างเดียวก็จะบางทีก็จำได้บ้างมันจำไม่ได้บ้างนะครับก็คือกลับไปดูเทปนะครับที่มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไว้เทปการซ้อมเทปเก่าๆที่อยู่ใน YouTube ล่ะดูได้หมดล่ะครับแล้วก็ซ้อมจนออโตเมติกอ่ะนะครับอยู่ที่บ้านซ้อมมือเปล่าเนี้ยซ้อมมาจนออโตเมติกนะครับแล้วพอวันจริงเนี่ยก็จะทำให้เราทำได้ดีนะครับอย่าหนึ่งอย่าอายหน้าด้านไว้นะครับถ้าทำผิดหัวรัดคิดคักก็ไม่ต้องนะครับทำผิดก็คือผิดทำหน้าด้านไว้ก็รับมานะสมมติเราไม่ได้ไปรับครึ่งกลางปริญญานะครับเราไปรับหนังนี้มาทำไม่ได้หน้าอกอะไรเงี้ยทำมั่วซั่วไปเลยครับคืออย่าไปอุ้ยตกใจอะไรเงี้ยทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีข้อสำคัญนะครับถึงที่บอกว่าตัวบัณฑิตหญิงที่ข้างหน้านี้นึงครับคือมหาลัยอนุญาตแต่ต้องตัวบัณฑิตนะครับคือตัวอันหนึ่งแมสต้องใส่สองชั้นอย่างที่ว่านะครับเดี๋ยวมหาลัยจะให้แมสสีขาวไปนะครับแล้วสมมติทำไมจึงให้ทำทรงผมให้รัดเพราะเวลาคุณเข้าไปรับพระราชบัญญัตินะครับภาพที่จะถ่ายคุณเข้ามาตั้งหน้านิดนึงคือภาพเนี่ยคุณหันเฉียงไปคือเวลาออกมาจริงรูปมันจะกลายเป็นว่ารูปด้านหน้าเราอย่างนี้นะครับถ้าผมมันบังถ้าผมคุณลุยไล่นะครับมันบังหน้าเวลาคุณก้อมคุณลองก้อมดูถ้าก้อมดูเห็นไหมครับถ้าก้อมดูเนี่ยถ้าผมมันบังเนี่ยรูปเราออกมาไม่สวยนะรูปออกมาไม่สวยช่างภาพเขาจะถ่ายประมาณ 4-5 รูปนะครับแล้วคัดรูปที่ดีที่สุดให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญไอ้คุณต้องรู้ว่าท่านประทับตรงนี้ใช่ไหมครับถอนนี้ถึงถอนนี้ขอกล้องมุมเห็นนะท่านประทับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วบันทึกเข้าไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามุมช่างภาพถ่ายด้านนี้เข้ามาเวลาคุณก้มลองก้มดูนะครับลองก้มดูเห็นไหมครับก้มดูนะครับก้มดูเวลารับปริญญาบัตรรูปรับอยู่รูปรับเห็นไหมครับรูปมันจะออกมาอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับเหมือนว่าท่านยื่นแล้วก็รูปเราอยู่อย่างนี้แล้วเราก้มดูเห็นไหมครับถ้าหากตรงนี้ผมตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันบังหน้ามันก็กลายเป็นว่าไม่เห็นหน้าอันสวยของเรายิ่งเราใส่แมสอีกใช่ไหมครับยิ่งภาพออกมาไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่าต้องพยายามเก็บผมให้เรียบร้อยอย่าลุยไล่นะครับไม่ต้องทำเรื่องที่คือเก็บให้แน่นสนิทอย่างที่ท่านอาจารย์พรฤทธิ์บอกบัณฑิตชายไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขาส่วนใหญ่ผมสั้นอยู่แล้วงั้นบัณฑิตชายก็เหมือนกันนะครับผมก็ต้องพยายามตัดให้สั้นเพื่อรูปออกมาจะได้อย่าลืมว่ารูปครั้งเดียวในชีวิตของเรานะครับนะที่เราภูมิใจว่าเราได้จบแล้วเราได้แล้วใบนี้อย่างที่อาจารย์ที่บัณฑิตได้กล่าวเมื่อกี้3วิชายากสุดๆนะในชีวิตเราได้แล้วใบนี้เมื่อใบนี้เราได้แล้วเนี่ยจงภูมิใจกับสิ่งที่เราทำได้เมื่อคุณทำได้นะครับงั้นภาพสำคัญที่สุดในชีวิตก็น่าจะทำให้เราได้ภาพที่สวยระเบียบทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยออกมาก็เพื่อบัณฑิตทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เพื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้เพื่อมหาวิทยาลัยทำยังไงบัณฑิตของเราจะได้สวยที่สุดได้หล่อที่สุดไปอยู่หน้าเฉพาะพระพักและภาพนั้นเป็นเสี้ยววินาทีคุณจะลืมนะครับนาทีละ30คน
แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนหนึ่งใช้เวลาหน้าพระองค์ท่านเนี่ยประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นนะจังหวะที่มือเราออกไปแล้วก็คว้าปัญญาเข้ามาเป็นเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและภาพนั้นเนี่ยช่างกล้องบนเวทีเนี่ย 4-5 คนรัวปุ๊บรัวทีเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพไว้เราและคัดภาพที่ดีสุดให้เราท่านการแต่งกายก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันดูหยุมหยิมจุกจิกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อใครเพื่อตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระเบียบทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้คุณได้ดีที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดภาพดีที่สุดแล้วเราอยู่จำนวนมากใช่ไหมครับมันก็มีระเบียบวินัยต้องหนังนิ้งอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่าได้รำคาญกับสิ่งที่เรียกเป็นวินัยระเบียบนะครับมันทำให้เราเองเป็นคนฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยฝึกการทำฝึกตัวเราเองให้คุ้นกับงานที่เรียกว่าพิธีการเนี่ยคุณเกิดพลเนี่ยเป็นคนทำงานพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก็จะรู้ว่าไอ้ขั้นตอนระเบียบแผนต่างๆเขาทำไว้เนี่ยเพื่อให้งานมันออกมาดีถูกต้องงดงามทำไมบัณฑิตรามคำแหงท่านจึงชมทุกปีเพราะเราฝึกกันหนักอย่างเงี้ยเราฝึกกันหนักมากใช่ไหมครับวันจริงวันซ้อมใหญ่คุณจะฝึก2รอบนะครับนักศึกษาครับถูกฝึก2รอบแล้วก็นักศึกษาก็ไปซ้อมตัวเองให้ดีใครไปซ้อมแล้วมีปัญหาใดๆนะครับติดต่อท่านอาจารย์กิรติหรืออาจารย์พานุฤทธิ์ไว้จะได้แนะหลังใหม่ได้ว่าอ๋อทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นครั้งเดียวที่ครูบาอาจารย์จะมีโอกาสทำให้ลูกศิษย์ของเราเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะอยู่ร่วมกันที่มหาวิทยาลัยนี้จากนั้นไปชีวิตใครชีวิตมันแล้วนะครับก่อนที่จะชีวิตใครชีวิตมันเราก็อยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดในฐานะคุณเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วก็ละลายกลุ่ม4-6นี่นะครับเก็บพื้นที่นี้ไว้สำหรับเราจะได้สื่อสารกันเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่มีเหตุฉุกเฉินใดๆนะครับคุณสงสัยอะไรคุณยังถามได้นะครับขณะที่ถามได้ตลอดเวลานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บ้างพี่โจ้บ้างใครจะใครเข้าไปตอบช่วยตอบแล้วบางครั้งต้องใจเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่หน้าไลน์กันเหมือนนักศึกษานะนักศึกษานี่อยู่หน้าไลน์ตลอดครูบาอาจารย์พระเจ้าที่เราไม่ได้อยู่หน้าไลน์ตลอดก็ถามค้างไว้นะครับแล้วว่างเราก็จะไปตอบให้หรือที่ผมน่ารักมากที่สุดผมเห็นก็คือช่วยกันตอบบัณฑิตนั่นแหละครับเราช่วยกันตอบนะครับอะไรที่ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาช่วยตอบให้นะครับครับก็คิดว่าพอเพียงนะท่านอาจารย์พาริศครับเชิญอาจารย์กฤติหน่อยครับผู้ที่เป็นแม่งานใหญ่วันนี้เหนื่อยนี่คุมอยู่ข้างหลังขอสอบถามหน่อยแว่นตาเป็นสีเงินได้หรือไม่อาจารย์จังกิจมาครับแว่นตาสีเงินไม่น่าจะได้เนาะแว่นสายตาเป็นสีเงินแบบไหนครับผมไม่เข้าใจเปิดไมค์ถามได้ไหมครับเปิดไมค์ถามได้ไหมกรอบแว่นตางี้ใช่ไหมอ๋อก็ได้ถ้าไม่แวววาวน่าจะได้เนาะไม่แวววาวน่าจะได้ถ้าไม่แวววาวหรือถ้าเป็นครับเป็นทรงแบบท่านคณบดีแบบนี้ใส่ได้ครับสวมใส่ได้ครับเออของผมก็สีเงินเนาะเออนี่ผมตัดที่คณะทัศนมาตร500บาทย้ำเรื่องสิ่งของมีค่านะครับมหาวิทยาลัยหรือทางคณะไม่รับฝากนะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตเก็บไว้กับทางญาตินะครับสร้อยทองคำใส่สวมใส่ไม่ได้นะครับตุ้มหูแหวนโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ท่านต้องฝากไว้กับญาติหรือเพื่อนนะครับทางมหาวิทยาลัยไม่มีการรับฝากใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับครับครับก็มีคำถามอีกไหมครับอาจารย์ก็หิวข้าวเป็นเหมือนกันนะ เชิญครับถ้าไม่ถามวันนี้นะถ้าไม่ถามวันนี้ก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยอาจารย์ดร.กิรติเนี่ยตั้งใจทำเต็มที่เลยนะโอประสานงานกันมาเป็นเดือนๆนะครับกว่าจะเราได้วิทยากรระดับประเทศมานะแล้วก็วิทยากรระดับประเทศคนนี้ก็เรียกว่าค่าตัวก็แพงนะจริงๆก็ยังอะไรครับยังยินดีที่จะมาทำคอร์สฝึกอบรมเป็นอัพสกิลให้เนาะฝากไม่ได้พกแอลกอฮอล์ได้ไหมไม่ต้องพกครับแอลกอฮอล์โอ้โหมหาวิทยาลัยมีแจกทุกจุดเลยมีแจกไว้ให้
แอลกอฮอล์ไม่ต้องพกเลยทิชชู่ผ้าเช็ดหน้าต่างๆไม่ต้องเลยนะครับคณะไม่มีเนื่องจากว่าเรามีคนน้อยนักบัณฑิตครับเรามีคนอยู่10กว่าคน20กว่าคนเท่านั้นเองนะเราไม่ใช่คณะใหญ่แบบนิติศาสตร์มนุษยศาสตร์บริหารรัฐศาสตร์โอ้โหมีคนเป็นร้อยเรามีอาจารย์14ท่านตอนนี้นะโควิดด้วยเออและเจ้าหน้าที่10กว่าคนก็ต้องไปอยู่ที่ KL หมดขณะนี้คนยังไม่พอเลยครับที่เราจะใช้งานแล้วก็ที่เราไม่รับฝากเพราะว่าโควิดด้วยนะฮะปีที่ผ่านมาเคยมีอะไรอ่ะกุญแจรถอะไรที่มันต้องใช้มือสัมผัสนะ เพราะฉะนั้นปีนี้เราเลี่ยงนะฮะเลี่ยงการสัมผัสของที่มันต้องส่งด้วยมือครับนะบัณฑิตผมสั้นทำยังไงผมไม่ทราบครับรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เรื่องนี้เรื่องจอดเรื่องจอดรถในมอเตอร์ไซค์ผมไม่แน่ใจนะเอาพูดจริงๆมอเตอร์ไซค์พูดตรงไปตรงมาเลยผมไม่แน่ใจคือเขาห้ามรถที่ไม่มีบัตรจอดรถในมหาวิทยาลัยเข้าท่านมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมไม่แน่ใจต้องหาข้างนอกเนาะเออเพราะว่าข้างในต้องไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมีที่จอดรถที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็เข้าประตูหลังด้านรัฐศาสตร์เข้ามาตรงนั้นมีในการเราไปเช่าที่นะนักศึกษาไปช่วยกันจอดหน่อยเราจ่ายเงินเป็นหลายแสนนะในวันงานเนี่ยให้กับกกท.งั้นบัณฑิตหรือผู้ปกครองช่วยไปจอดกันหน่อยให้คุ้มค่าที่มหาวิทยาลัยไปเช่าที่ให้บัณฑิตจอดนะครับคือในมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าถูกกันพื้นที่เป็นเขตพระราชฐานส่วนหนึ่งถูกกันพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของเขาเรียกอะไรของกรรมการที่มาปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหลายสิบหน่วยมากนะครับคือเราอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆที่เข้ามาเตรียมการเขาเรียกอะไรนะสำนักผังเมืองมาเตรียมเรื่องสถานที่กทม.มาเตรียมเรื่องอะไรต่างๆนะหน่วยงานต่างๆมาเตรียมไว้หมดเลยเพื่อจะให้พื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมแก่การจัดงานบัณฑิตสามารถเดินไปมาได้และอีกการหนึ่งการพื้นที่บัณฑิตเดินถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะเนี่ยก็แทบไม่มีพื้นที่จอดรถนะครับบัณฑิตผมสั้นทำยังไงครับท่านอาจารย์พานุฤทธิ์ครับถ้าเป็นบัณฑิตหญิงผมสั้นนะครับให้เก็บผมให้ดีนะครับก็คือผมเนี่ยจะสะบัดไปมาไม่ได้นะครับก็คือให้พยายามฉีดสเปรย์หรือทำการเก็บผมนะครับบริเวณด้านข้างนะครับให้ไม่สะบัดไปสะบัดมานะครับถ้าเกิดเป็นสำหรับบัณฑิตที่เป็นผมสั้นผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่เป็นผมสั้นนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าฉีดสเปรย์ดีสุดนะอาจารย์พานุฤทธิ์นะครับฉีดสเปรย์ก็น่าจะดีที่สุดครับฉีดสเปรย์ก็จะช่วยทำให้ล็อกครับผมต้องไม่สะบัดไปสะบัดมาครับถึงแม้ว่าผมสั้นก็ตามแต่ครับโอเคอันนี้ท่านนักศึกษาสงสัยอะไรเพิ่มเติมให้ไปถามในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์บัณฑิตครับนะครับแล้วก็ส่วนเดี๋ยวจะรบกวนตัวแบบประเมินด้วยแบบสอบถามออนไลน์นะฮะเดี๋ยวทางพี่เขาจะไปลงไว้ในกลุ่มในไลน์บัณฑิตใช่ปะอ๋อโอเคเขาส่งแบบประเมินให้แล้วนะครับช่วยตอบแบบประเมินให้คณะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจะให้พี่คนหนึ่งลงในกลุ่มไลน์บัณฑิตด้วยนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรเนาะก็ถามในกลุ่มนั้นนะครับถ้าถามตรงนี้ไม่ทันนะครับวันนี้ก็ต้องก่อนปิดอาจารย์กิรติครับในนามของอาจารย์เนาะครับกี่ปีก็แล้วแต่ที่คุณอยู่คณะของเราถ้ามีอะไรที่คณะทำอะไรไม่ถูกใจบัณฑิตนะ คุณไม่พอใจ หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เราบริการคุณไม่เต็มที่ไม่ได้อย่างที่ใจคุณคิดเนาะอันนี้อาจารย์ก็พวกเราอยู่ฝ่ายบริหารของคณะเราก็ขอโทษนักศึกษานะขอโทษได้ใจจริงเลยว่าเราอาจจะทำไม่ดีพอในบางเรื่องอันนี้ต้องขอโทษนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่คิดว่า เราทำให้คุณพึงพอใจนะครับก็นำสิ่งเหล่านี้อย่างที่ผมพูดตอนเช้าไปให้โอกาสกับคนรุ่นต่อไปในสังคมไม่ต้องมาทำอะไรกับคณะก็ได้นะครับไปทำกับคนในสังคมรุ่นต่อไปดีเพราะคนที่ทุกข์ยากลำบากกว่าเรานะอย่าให้คุณได้ใช้โอกาสดีๆที่มีในชีวิตเนี่ยไปทำกับคนอื่นๆในสังคมกลุ่มคนที่ทุกข์ยากกลุ่มคนลำบากอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะมาในสังคมนะครับเรามีโอกาสดีกว่าได้เรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับส่วนบัณฑิตอิสลามนะครับบัณฑิตอิสลามเดี๋ยววันซ้อมใหญ่นะครับจะตอบนะบัณฑิตอิสลามก็แต่งกายตามศาสนาคุณได้นะครับนะสีดำ
นะครับแล้วก็ฝ่ายฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัยเขามีอะไรนะเขามีเพจฝึกซ้อมอยู่นะครับนักศึกษาเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับนะเพจฝึกซ้อมอยู่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเราพยายามติดให้ของเราก็มีหน้าเว็บคณะหน้าเว็บคณะก็มีใช่ไหมครับลงยังครับใช่ไหมบิวครับของเราลงยังครับคลิปวิดีโอฝึกซ้อมครับมีแล้วโอเคของคณะอยากให้นักศึกษาพิมพ์เข้ามาคอลัมน์ประโยคหน่อยวันนี้รู้สึกยังไงสบายใจขึ้นไหมหรือยังหนักใจอะไรเนี่ยพิมพ์เข้ามาคอลัมน์ประโยคหน่อยครับเดี๋ยวอาจารย์จะคัดประโยคเด็ดๆส่งหนังสือที่คุณอศินามอบไว้ให้คณะส่งไปให้คุณอ่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อพิมพ์ความรู้สึกในการมาร่วมประชิมนิเทศซ้อมย่อยกันหน่อยนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยอาจารย์จะดูหน่อยสิเดี๋ยวเราจะคัดเลือกไม่มีครับไม่มีที่รับฝากตอนนี้ไม่มีใครมีกระจิตกระใจใจนี่ล่ะขอบคุณยังไม่ได้เข้ากลุ่มบัณฑิตนะครับยังไม่เข้ากลุ่มบัณฑิตเดี๋ยวสแกนได้เลยครับเดี๋ยวสแกนได้เลยส่ง QR code ให้คุณอายคุณอายพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาเลยขอบคุณที่อาจารย์สละเวลามาชี้แจงเตรียมความเป็นบัณฑิตนะครับเชิญครับพิมพ์เข้ามาหน่อยให้เราได้ชื่นใจหน่อยนะประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะล่ำลากันนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยครับพิมพ์เข้ามาหน่อยอ๋อชมพู่นี่เองว่าใครนะครับชมพู่นี่ก็เป็นคนที่ช่วยกิจกรรมนักศึกษาช่วยคณะเยอะมากนะเป็นตัวอย่างของบัณฑิตตัวอย่างนักศึกษาที่ช่วยงานคณะหลายปีมากนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านสำหรับที่มาชี้แจงอยากถ่ายรูปกับอาจารย์โอ้อยากถ่ายรูปกับอาจารย์ทำไมดีเมื่อกี้ลืมบอกนะเมื่อเราจะยืนหน้าจอแล้วนักศึกษาแคปภาพเอาอิสลามใส่กระโปรงยาวได้ไหมขอตอบว่าคุณใส่มาในวันซ้อมใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะหาทางตอบให้นะครับหรือถ้าผมรู้ก่อนผมจะมาตอบในกลุ่มไลน์บัณฑิต46ให้นะครับได้ทั้งความรู้ข้อสงสัยเรื่องรับปริญญามากขึ้นนะคุณแองจี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานที่อยู่ข้างหลังมาโชว์ตัวหน่อยมาโชว์ตัวหน้ากล้องหน่อยยินดีภูมิใจที่จะสื่อสารรูปของคุณเต็มตัวคุณนิตยาขอบคุณค่ะพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกหนังสือไปสร้างแรงบันดาลใจคุณต่อรวมทั้งจะแจกทุนเรียนกับคุณอศินานะนะทุน 15,000 บาทนะเราแจกฟรีนะ20คนเท่านั้นเองนะเพื่ออัพสกิลคุณเพื่อจะไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่ได้อบรมให้คนทั่วไปนะครับแต่ได้โควต้านี้ให้เฉพาะบัณฑิต46เท่านั้นนะครับที่สนใจ20คนคุณอศินาจะมาบรรยายให้เองกับทีมงานแล้วก็รวมทั้งทีมงานอาจารย์ของเราที่เก่งๆด้านการถ่ายวิดีโอการตัดต่อนี่จะสอนเพื่อคุณจะได้ไปเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลยซึ่งคุณอศินาบอกว่าตลาดแรงงานยังมีว่างสำหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเห็นอาจารย์จะเลิศแข็งแรงสบายใจจะแข็งแรงนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์คณะเราน่ารักทุกคนเอาเชิญเบื้องหลังหน่อยครับเบื้องหลังอาจารย์อภิสิทธิ์มาไปข้างหน้าออกมาหน่อยเร็วอาจารย์เจ๋งออกมาหน่อยมาเร็วทีมงานข้างหลังมาหน้ากล้องหน่อยเร็วมาพวกเรามาอยู่หน้ากล้องมาเข้ามาเข้ามาปึ้มมาสิพ่อผู้ย่องหลังมาเร็วมาอยู่หน้ากล้องทีมงานเบื้องหลังด้วยเราจะให้คุณเห็นทีมงานเบื้องหลังว่าคณะเรา11ปีการเรียนที่นี่อดทนได้ปริญญาเสียทีโอ้มาอาจารย์พิสิทธิ์เข้ามาสิอาจารย์พิสิทธิ์เข้ามาเร็วบิวเข้ามาไม่ต้องเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาบัณฑิตเข้ามาสิครับก็เพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆตัวแทนบัณฑิตด้วยนะครับที่เสียสละเวลามาเนาะบิวเข้ามาอาจารย์นภิสิทธิ์เข้ามาสิเราจะเปิดกล้องนะครับเราจะเปิดกล้องเราเปิดกล้องให้กับนักศึกษาได้เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เหน็ดเหนื่อยช่วยนักศึกษามาช่วยคุณอ้นใครคือ FC คุณอ้นกับคุณบิวFC คุณอ้นคุณบิวแหมไม่ FC อาจารย์เลยนะ FC อ้นกับบิวคุณเนี้ยแจกไหมหนังสือแจก FC คุณอ้นคุณบิวนะขอบคุณคณบดีที่บอกการอ่านหนังสือช่วยสร้างความคิดจินตนาการแน่นอนคุณไปอ่านหนังสือแล้วคุณอย่างที่คุณอศินาก็พูดนะว่าการอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญเนาะ
เสียงอาจารย์ฟังชัดเจนพูดเก่งอาชีพเรานะสอนหนังสือก็พูดเก่งเป็นธรรมดานะคิดถึงอาจารย์ทุกท่านดีใจได้เรียนรามคำแหง3ปี1เทอมโอ้คนนี้เอารางวัลไปเลยคุณพัชรินทร์นะครับอาจารย์ FC ในใจตลอดไปโอ้ปากหวานหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คืนนี้กินข้าวไม่ได้แน่เลยนะครับเชิญครับเขียนเข้ามาเขียนเข้ามาเราได้แสดงความรู้สึกจริงใจต่อกันนะครับไม่ว่าอาจารย์จะทำอะไรผิดพลาดไปอาจารย์ท่านใดผิดพลาดอะไรสอนยากไปทำให้คุณตกหลายเทอมขอโทษ ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษด้วยความใจจริง เพราะเราอยากให้คุณได้ความรู้จริงๆนะครับเราไม่อยากคือคณะเราปล่อยก็ได้เนาะปล่อยเกรดให้เกรดเฟิร์สก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ภูมิใจเหมือนอย่างที่คุณภูมิใจวันนี้เห็นไหมครับคุณภูมิใจว่าแม้คุณจะยากลำบากแค่ไหนเนาะแต่วันนี้ก็เป็นวันของคุณละคุณคือพระเอกนางเอกของคณะที่เป็นผู้ตัวแทนนะพวกคุณคือตัวแทนของคณะนะครับที่ไปสร้างชื่อให้คณะต่อไปนะครับถึงบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหลังคุณจบไปแล้วนะจะมีกิจกรรมนอกจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือกิจกรรมอื่นๆอีกที่เราจะทำให้กับบัณฑิตของเราเพราะฉะนั้นบัณฑิต46นะครับอย่าได้ออกจากกลุ่มนะครับเราจะมีกิจกรรมอื่นๆให้คุณหลังจากคุณรับปริญญาเสร็จนะครับที่จริงเราอยากจะจัดปาร์ตี้ทั้งสารนะแต่โควิดเขาห้ามจัดเรียน7ปีจบโอ้โหปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยโอ้ทำงานปีหนึ่งเกือบไม่เรียนต่อแต่วันนี้สำเร็จแล้วใช่โย่โอ้โหสุดมากเลยโอ้ยส่งรูปให้อาจารย์ดูหน่อยเปิดไม่ได้ไหมคนนี้เปิดได้ไหมผมอยากได้เห็นหน้าคนเรียน7ปีอ่ะเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าหน่อยเดี๋ยวพี่บิวขอให้เพื่อนรุ่น46ทุกท่านประสบอาชีพอะไรภูมิใจเป็นลูกพ่อคุณเหมือนกันนะครับเปิดหน้าหน่อยเมื่อกี้เขาเรียนจบ7ปีอ่ะเปิดหน้ามาหน่อยผมขอเห็นหน้าหน่อยโอ้โหดีใจอ่ะอาจารย์พลิตภูมิใจไหมรู้สิทธิ์เรียน7ปีเราจะให้อาจารย์พนุฤทธิ์พูดล่ำลานักศึกษานะอย่างเป็นทางการเพราะวันที่ซ้อมใหญ่เราไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้แล้วนะอาจารย์พนุฤทธิ์เชิญล่ำลาครับล่ำลารู้สิทธิ์ตัวเองอวยพรรู้สิทธิ์ก็ได้อาจารย์พนุฤทธิ์อวยพรรู้สิทธิ์ตัวเองหน่อยครับเสียงหายพี่อ้นแกล้งอาจารย์พนุฤทธิ์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นชอบพวกเรากันเองแล้วนะครับพิธีการก็จะจบแล้วก็เหลือแต่ว่าเราจะอวยพรให้ลูกศิษย์เราแล้วครับครับก็เมื่อกี้อันมิวอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอีกรอบนะครับก็เห็นถึงความตั้งใจทุกคนนะครับมีวันนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งมาจากความตั้งใจของทุกท่านเองนะครับเราในฐานะของคณาจารย์ก็ช่วยผลักดันเป็นส่วนเล็กน้อยที่ช่วยผลักดันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากความมุมานะพยายามของคุณเองนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ผ่านอุปสรรคมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาใหญ่ๆที่ทุกคนติดอยู่นะครับมีวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าครับก็ขอโอกาสส่งบัณฑิตในวันนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าในวันรับจริงอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับก็นะครับยินดีกับทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายอาจารย์ชายครับมีอาจารย์เราอยู่ในซูมอีกไหมมีอาจารย์เราอยู่ในซูมอีกบ้างครับมีไหมมีไหมอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตเชิญอาจารย์บัณฑิตขึ้นมาหน่อยใครอยู่ในซูมเชิญขึ้นมาหน่อยมาส่งลูกศิษย์ตัวเองหน่อยครับอาจารย์ลุวันอาจารย์จารุวันเตรียมตัวนะครับอาจารย์บัณฑิตอาจารย์จารุวันเราเชิญมาส่งบัณฑิตกันเราหน่อยนะเราใช้วิธีส่งบัณฑิตเราจังทางซูมกันเลยนะครับเชิญอาจารย์บัณฑิตอาจารย์จารุวรรณมีใครอีกครับเชิญครับไม่น่าจะอยู่เตรียมตัวไม่ได้เตรียมไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัววันนี้เสื้อผ้าหน้าตาไม่หล่อออาจารย์เอได้เปล่าอาจารย์เอได้ไหมอาจารย์จารุวรรณได้ไหมครับเห็นไหมอาจารย์ทุกคนก็มาแอบดูนะไม่แอบฟังไม่แอบฟังแอบฟังเช้าเห็นมีมาอาจารย์ชิติมาอาจารย์ชิติมาเลยยังอยู่ไหมมีไหมครับอาจารย์บัณฑิตได้ไหมครับอาจารย์บัณฑิต
อาจารย์จารุวรรณระหว่างรอระหว่างผมจะให้ผู้แทนบัณฑิตได้ขอบคุณคณะทั้งสองคนได้ขอบคุณคณะหน่อยก่อนที่อาจารย์เชิญครับเอาผู้หญิงมาผู้หญิงมาก่อนแล้วก็ผู้กันมาต่อเลยได้ขอบคุณคณะขอบคุณมหาลัยที่คุณเรียนเชิญครับถ้าอาจารย์พร้อมก็ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมีไวเลสให้ครับถือไวเลสแล้วก็ส่งต่อกันใครผู้กันผู้ก่อนก็ได้คนเดียวก็เดี๋ยวเขาส่งกันในนามของตัวแทนในนามของตัวแทนบัณฑิตรุ่นที่46นะครับมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นบัณฑิตเป็นลูกพ่อขุนอย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกครับว่ามันเกิดจากความมุมานะของผู้ผมเองแต่ผู้ผมก็กลับมองอีกมุมนึงว่าความมุมานะของตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ถ้าหากว่าไม่ได้มีอาจารย์คอยขัดเกลาแล้วก็คอยแนะนำต่างๆอาจารย์คณะสื่อสารมวลชนไม่ได้แนะนำแค่ทางด้านวิชาการแต่อาจารย์คณะสื่อสารมวลชนแนะนำวิธีการใช้ชีวิตแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาลูกพ่อขุนทุกคนเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แทบทุกเรื่องเนื่องจากว่าเวลาเราเรียนเราต้องเรียนด้วยตัวเองเราต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองและเราจะไม่รู้เรื่องเลยถ้าหากว่าเราไม่มีคณาจารย์เราไม่มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หลายๆท่านก็มีความยินดีแล้วก็ช่วยเหลือทุกเรื่องช่วยวางแผนอาจารย์ช่วยสอนวิชาต่างๆแนะนำวิชาต่างๆบัณฑิตคนไหนสมัยก่อนยังเป็นนักศึกษาไม่มีเวลาเรียนเดินมาหาอาจารย์แล้วก็บอกอาจารย์ตรงว่าอาจารย์ครับผมไม่มีเวลาเรียนวิชานี้ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์จากที่อื่นๆหรืออาจารย์ท่านอื่นๆก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ไม่ต้องมาเรียนแต่สำหรับอาจารย์คณะสื่อสารมวลชนที่นี่คำตอบไม่เคยมีแบบนั้นครับอาจารย์คณะสื่อสารมวลชนกลับบอกว่าไม่มีเวลาเรียนหรอไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะวิชาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างนี้แล้วก็สรุปที่บัณฑิตต้องใช้จริงๆเพื่อนำไปใช้ชีวิตทุกวันนี้ผมทำงานผมต้องใช้วิชาต่างๆของคณะสื่อสารมวลชนหลายวิชามากในการประกอบอาชีพวิชาการพูดวิชาการเขียนวิชาการอ่านเพื่อจับใจความวิชาหลายๆวิชาบางครั้งต้องถ่ายภาพเองตัดต่อวิดีโอเองเพื่อส่งให้ผู้บัญชาดูทุกอย่างมันถูกใช้หมดแทบทุกวิชาเลยครับไม่มีวิชาไหนที่ไม่ได้ใช้เลยวิชาทุกอย่างได้ใช้หมดจริยธรรมก็ได้ใช้วิจัยก็ได้ใช้เขียนทุกอย่างมันได้ใช้หมดเลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมันคือความรู้ที่มีคุณค่ามากๆสำหรับบัณฑิตคนหนึ่งที่วันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับจะไปเจ้าแม่อาหารทะเลของคณะเราเชิญครับตัวแทนบัณฑิตคณะสื่อสารมวลชนรุ่น46นะคะขอขอบคุณคณะอาจารย์และมหาวิทยาลัยค่ะที่ให้ความรู้และก็สามารถนำความรู้นี้ไปนำไปประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วก็ที่ทำให้มีแบบเอาไปต่อยอดได้อะค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆได้ใจความนำไปต่อยอดได้นะครับอ่ะขอเชิญท่านประธานปิดแล้วครับผมพูดมากกว่าท่านประธานแล้วเชิญครับก็นะครับก็ดีใจที่บัณฑิตก็เข้ามานะฮะร่วมกิจกรรมนี้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆนะครับแต่ก็มาร่วมกันอุ่นหนาฝาข้างเนาะทั้งในซูมทั้งในไลฟ์นะฮะขอบคุณทั้งคณบดีนะฮะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานแล้วก็เตรียมงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณอาจารย์พานุฤทธิ์นะฮะที่ถึงแม้จะอยู่ที่ห้องแต่ก็คอยสกรีนตรวจตาแล้วก็ช่วยกิจกรรมจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่โสดแล้วก็ทีมนักศึกษาช่วยงานนะครับทุกท่านนะฮะที่อยู่คอยจัดแจงเตรียมห้องคุมระบบเสียงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณตัวแทนบัณฑิตนะฮะทั้ง2ท่านด้วยที่เสียสละเวลาเสียสละในการทำงานนะครับเพื่อมาเป็นตัวแทนให้เพื่อนๆนะฮะได้ดูนะครับ
ก็ขออวยพรก็เหมือนที่อาจารย์ทุกคนพูดนะครับประสบความสำเร็จเนาะในชีวิตนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนาะเราก็เป็นพี่น้องกันนะครับก็อวยพรให้ทุกคนนะฮะโชคดีแล้วก็เจอกันเนาะนะทั้งในวันซ้อมใหญ่แล้วก็ในวันรับจริงครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเปิดกล้องบ๊ายบายกันหน่อยภาพสุดท้ายแล้วครับในความทรงจำแต่งตัวอะไรไม่สำคัญนะครับวันนี้เจอหน้ากันหน่อยโอ้จำได้หลายคนจำได้บ๊ายบายบ๊ายบายครับเปิดมาครับช็อตสุดท้ายนะครับช็อตสุดท้ายแล้วโอ้เชิญเลยครับเปิดกล้องปิดช็อตสุดท้ายเราจะแคปภาพนี้ไว้นะครับประทับในความทรงจำจนกว่าเราจะเจอกันในวันซ้อมใหญ่เจอที่ต่างๆข้างนอกแล้วครับบ๊ายบายทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีความสำเร็จเปิดครับคนที่เป็นรูปแมวเปิดหน่อยอาจารย์อยากเห็นหน้าคุณอ่ะเชิญครับบ๊ายบายบ๊ายบายทำท่าบ๊ายบายเขาจะแคปภาพกันอยู่นะครับเขาแคปภาพกันอยู่พวกเราครับคณะเขาแคปภาพไว้นะครับภาพนี้จะเอาไปใช้เป็นTikTokของคณะเชิญครับเชิญครับเปิดกล้องใครยังไม่เปิดกล้องเปิดหน่อยนะครับเปิดกล้องมาเลยคณะกำลังแคปภาพอยู่นะครับไม่มือหน่อยไม่มือช็อตสุดท้ายของไม่มือนะครับเราชีวิตจริงยังเมื่อยมากกว่านี้แค่ 4-5 นาทีเนาะคุณสงคือใครคุณสงคุณก้อยเปิดไมค์หน่อยเปิดหน้าหน่อยฮัลโหลเปิดกันหน่อยครับโอ้มีคนเปิดเป็นภาพซีเปียด้วยนะโอ้เปิดหน่อยครับเปิดหน่อยเนี่ยผมเห็นคนชื่อเป็นรูปแมวอ่ะคือใครอ่ะนั่นน่ะเปิดหน่อยครับเปิดหน่อยคุณก้อยสวัสดีครับคุณก้อยเรียนกี่ปีสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอ้โหบ๊ายบายนะครับโอ้บ๊ายบายทุกคนครับครับขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จนะครับคุณสู้มาทั้งแค่นี้แล้วจากนี้ไปนะครับไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้เชื่อผมนะครับบางคน7ปี8ปี10ปีก็มีนะครับลองกันเป็น10เทอมบายบายนะครับบายบายเราอำลาแค่นี้เราส่งบัณฑิตแค่นี้นะครับนี่เป็นภาพความทึกความประทับความทรงใจนะครับความทรงจำของเราทุกคนนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่รั้วรามกำแหงนะครับก็ขออยู่ในความทรงจำคุณตลอดไปนะครับบายบายนะครับเราจะอำลาแค่นี้นะครับอาจารย์ขอบคุณทุกคนครับบายบายครับไปแล้ว ไปแล้วจะไปรับนะครับกลับมาที่คณะกันบ้าง นะครับขอบคุณครับบายบายครับRecording stopped.